ค่ะสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะในเช้าวันนี้ค่ะเข้าสู่งาน HPE GreenLake Power Data First Modernization ค่ะเป็นงานสัมมนาสุดพิเศษนะคะที่เกิดจากความร่วมมือกันของบริษัทฟูจิสึประเทศไทยค่ะร่วมกับพันธมิตรนะคะ Hewlett Packard ประเทศไทยและ SIS Distribution ประเทศไทยค่ะโดยในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับเราค่ะเพื่อทุกท่านจะได้ทราบเนื้อหาของโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีนะคะให้เกิดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นค่ะเพื่อช่วยให้ธุรกิจนะคะปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะโดยในวันนี้นะคะกับ HPE GreenLake Edge to Cloud Platform ค่ะที่จะช่วยให้ความปลอดภัยคล่องตัวยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจล้ำหน้าสู่คู่แข่งในตลาดค่ะและนอกจากเนื้อหาที่นำเสนอภายในงานในวันนี้นะคะฟูจิสึ HPE และ SIS Distribution ค่ะยังเตรียมความพิเศษให้กับทุกท่านมากมายค่ะกับกิจกรรมพิเศษของเราค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะในวันนี้ค่ะกับเอเจนดางานของเรานะคะเราจะมีผู้บริหารจากทางฟูจิสึประเทศไทยค่ะมากล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วต่อกันยาวๆค่ะกับ HPE GreenLake Edge to Cloud Platform กับ Test Drive นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญจากทาง HPE ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะคะกับ GreenLake Senior Solution Architect ค่ะที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงโชว์ไลฟ์เดโมสดๆให้กับทุกท่านได้ดูนะคะว่า GreenLake ของเราทำงานอย่างไรค่ะและแน่นอนนะคะช่วงท้ายค่ะเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะส่งคำถามนะคะที่ทุกท่านต้องการจะสอบถามสปีกเกอร์ของเรานะคะเข้ามาได้เลยนะคะก็สื่อสารกับเรานะคะผ่านทางช่องทางไหนเดี๋ยวดิฉันจะแจ้งอีกทีนึงนะคะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายค่ะระหว่างนั้นนะคะในตอนนี้ค่ะหยิบมือถือขึ้นมาเลยสแกนเซอร์เวย์ฟอร์มตอนนี้ก่อนค่ะท่านเก็บสแกนเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างที่นั่งฟังพรีเซนเทชันนะคะก็ทำเซอร์เวย์ไปพังๆได้เลยค่ะฟูจิสึ HPE และ SIS นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่สละเวลาตอบแบบสอบถามนะคะแสดงความคิดเห็นกับเรานะคะโดยการขออนุญาตมอบเป็นกราฟฟูดวอลเชอร์มูลค่า200บาทค่ะให้กับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามนะคะโดยเราจะจัดส่งตัวของวอเชอร์เป็น e-code ให้ทุกท่านทางอีเมลหลังจากงานภายใน1อาทิตย์ค่ะและอย่างที่แดนเรียนแจ้งนะคะระหว่างการฟัง presentation การดูเดโมในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามต้องการสอบถามพูดคุยกับทีมงานแล้วก็สปีกเกอร์นะคะท่านสามารถ submit คำถามของทุกท่านนะคะมาที่ช่อง Q&A ได้เลยนะคะ Q&A อยู่ตรงไหน Q&A อยู่ตรงมุมล่างขวามือค่ะจุดไข่ปลา3จุดนะคะคลิกขึ้นมาจะมองเห็นpanel ของ Q&A ค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านใช้ Q&A ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่ต้องการสอบถามวิทยากรนะคะเพื่อที่ทางวิทยากรค่ะจะสามารถ track ได้ค่ะว่าเราได้ดูแลตอบคำถามทุกท่านไปแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามใดที่น่าสนใจนะคะดิฉันและวิทยากรค่ะขออนุญาตนำคำถามนั้นนะคะขึ้นมาตอบถามตอบสดๆกันหลังจาก presentation ของทาง HPE GreenLake จบลงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดบอกว่าไม่สะดวกที่จะใช้ Q&A นะคะอาจจะสะดวกแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้ panel chat มากกว่าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเดี๋ยวทางทีมงานของ HPE Fujitsu แล้วก็ SIS นะคะจะดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ถามตอบคำถามของทุกข้อสงสัยให้กับทุกท่านค่ะและอย่างที่ฉันเรียนแจ้งนะคะในตอนนี้ค่ะเราไม่ได้มีแค่เนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็เทสไดฟ์สนุกๆให้ทุกท่านดูแต่เรามีของรางวัลมากมายเตรียมไว้ให้ทุกท่านค่ะขออนุญาตแอคทิวิตี้แรกเลยนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมจอยในวันนี้นะคะจะมีสิทธิ์ค่ะเป็นผู้โชคดีนะคะได้เป็นหนึ่งที่ได้รับเครื่องชงกาแฟเอ็กซ์เพรสโซอัตโนมัตินะคะจากเอเซนซ่านะคะมูลค่า 5,000 บาทนะคะหรือจะเป็นดีวูมค่ะกระเป๋าเป้สะพายหลังพิกเซลแบ็คแพ็คนะคะมูลค่า 3,790 บาทหรือจะเป็นGoogle Nest Mini นะคะลำโพงอัจฉริยะค่ะมูลค่า 1,249 บาทนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ท่านอยู่กับเราจนถึงจบงานนะคะท่านอาจจะเป็น1ใน3ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากทาง Fujitsu HPE แล้วก็ SIS ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าโอ๊ยท่านไม่ได้เป็นผู้โชคดีแต่ว่าท่านตั้งใจฟังนะคะก็สามารถที่จะวินอีก1 activity ของเราได้เลยนะคะก็คือ Kahoot นั่นเองค่ะดิฉันได้เตรียมคำถามสนุกๆ5ข้อนะคะไว้ร่วมให้ทุกท่านร่วมควิสกับเรานะคะ
วินเนอร์ค่ะรับไปเลยค่ะเซ็นทรัลกราสมูลค่า 3,000 บาทนะคะหรือว่ารองชนะเลิศอันดับ1นะคะหรือที่2นั่นเองนะคะก็เป็นเซ็นทรัลการ์ดมูลค่า 2,000 บาทค่ะแล้วก็ที่3นะคะก็จะมีเซ็นทรัลการ์ดมูลค่า 1,000 บาทค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีทีมงานขออนุญาตทีมงานขึ้น QR code ตัวของเซอร์เวย์อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่ามีท่านที่ต้องการสแกน QR code ไว้ก่อนนะคะขออนุญาตทิ้งหน้าจอนี้ไว้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือกิจกรรมนะคะที่ทุกท่านจะได้พบกับเรานะคะภายในงาน HPE GILEC Power Data First Modernization โดย HPE Fujitsu และ SIS Distribution ค่ะแต่อย่างที่ดิฉันเรียนแจ้งนะคะงานเรานะคะต้องขออนุญาตนะคะเชิญผู้บริหารจากทาง Fujitsu ค่ะคุณณัฐธีงามเจตนารมค่ะ Infrastructure and Solution Architect Presale Director นะคะจาก Fujitsu ประเทศไทยนะคะขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีค่ะสวัสดีครับครับผมค่ะคุณณัฐธีคะแก้วได้มอบสิทธิ์การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคุณณัฐธีแล้วเรียบร้อยค่ะคุณณัฐธีสามารถแชร์หน้าจอได้เลยค่ะได้ครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเวบินาร์วันนี้นะครับจัดร่วมกันระหว่าง Fujitsu นะครับ Hewlett Packard Enterprise หรือ HPE กับ SIS นะครับโดยที่หัวข้อที่เราคุยกันวันนี้หลักๆจะเป็นในส่วนของตัว HPE GreenLake เองนะครับซึ่งก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมณัฐธีนะครับจะเป็น Pre-sale Director ส่วน Infrastructure นะครับของที่ทาง Fujitsu Thailand นะครับโอเคหัวข้อวันนี้ที่เกี่ยวกับ GreenLake เนี่ยถ้าถามว่ามัน GreenLake คืออะไรถ้าหลายท่านเคยได้ยินมาบ้างแล้วคงจะพอทราบนะครับว่าจริงๆมันแตกอยู่หลายส่วนแต่ส่วนที่เราจะมาไฮไลท์วันนี้ส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นในส่วนของการที่มันแตกกับส่วนที่เป็นคลาวด์นะครับถ้าเราพูดถึงคลาวด์เนี่ยโดย general ทั่วไปโดย default เราจะพูดถึงหมายถึงตัว public cloud นะครับคลาวด์ที่ไปใช้บริการจากผู้บริการข้างนอกที่อื่นนะครับซึ่งถ้าไม่ได้พูดถึง private cloud โดยเฉพาะหรือ multi cloud เฉพาะก็คือตัว public cloud นี่แหละนะครับถามว่า public cloud โตมากแค่ไหนนะครับ research กี่สำนักก็แล้วแต่จะบอก public cloud โตมากนะครับตั้งแต่ปี2010ที่เราเริ่มย้ายไปคลาวด์กันใหม่ๆนะฮะตอนนั้น business cloud ก็โตประมาณสัก 24,000 ล้านนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับผ่านมา10ปี2020นะครับโตไปถึง 150,000 ล้านนะครับโตมาร่วม6-7 เท่านะครับในขณะเดียวกันปีนี้ปี2022แล้วนะผ่านไปอีกประมาณ2ปีแน่นอนว่ามันโตไปกว่านี้มากๆแน่ๆนะครับถามว่าที่แต่ละท่านเนี่ยเลือกใช้คลาวด์ที่เป็นคลาวด์ของผู้ให้บริการอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับหลักๆคิดว่าเกิดจากอะไรนะครับจริงๆช่วงที่เราเริ่ม adopt cloud กันใหม่ๆเนี่ยทาง KPMG เขาก็มี paper ออกมาหนึ่งที่ทำ research เอาไว้นะครับไปถามผู้ให้บริการคลาวด์เองเลยว่าที่ลูกค้าย้ายมาใช้คลาวด์เขาเนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรนะครับ 59% คือเกินครึ่งเลยบอกว่า cost reduction นะครับไปคลาวด์ถูกกว่านะครับฉะนั้นเราย้ายไป public cloud กันเถอะนะครับ 30% บอกว่ามันใช้งานได้เร็วนะฮะอันเนี้ยข้อนี้เห็นประโยชน์ชัดเจนยิ่งทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเรื่องช็อตเทจของฮาร์ดแวร์กันนะครับการไปคลาวด์เนี่ยสามารถเริ่มได้ทันทีที่ออนบอร์ดเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วอีก 30% บอกว่าเราต้องการ transform business process นะครับส่วนหนึ่งของการ transform business process เนี่ยในมุมของ IT นะฮะคนที่ดู infrastructure ต่างๆที่มุ่งไปคลาวด์กันเนี่ยส่วนหนึ่งที่อยากได้ก็คืออยากเทิร์นจาก IT ที่เป็น cost center นะครับ IT ไม่ทำอะไรเลยวันๆขอแต่ตังค์นะครับไปเป็น profit center นะครับให้รู้ว่าอย่างเช่น HR ใช้งาน IT เท่าไหร่เดี๋ยวผมชาร์จไปนะครับแผนกบัญชีใช้งานส่วน IT เท่าไหร่ผมชาร์จไปนะฮะ IT สามารถ convert จากในส่วนของการเป็น cost ไปเป็น profit center ได้หรืออย่างน้อยก็สามารถโชว์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย workload ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมัน consume โดยใครนะครับอันนี้หลักๆจะเป็นประมาณ3ข้อที่คนที่ adopt ไปคลาวด์ช่วงแรกๆเนี่ยสนใจนะครับนี้ถามว่ามาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยเราไปคลาวด์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับ 95% ของบริษัทบอกว่าไปคลาวด์เรียบร้อยแล้วไป public cloud เรียบร้อยแล้วนะครับไปด้วย AWS Azure หรือว่า GCP อันนี้ก็แล้วแต่มีแค่ 5% เท่านั้นที่บอกว่ายังไม่ได้ไปคลาวด์เขาเลยนะครับขณะเดียวกัน 95% ที่บอกไปคลาวด์แล้วเนี่ยไปแค่ไหนปรากฏว่าเกินครึ่งนะฮะคือเบสเซตประมาณ 60% เนี่ยไปยังไม่ถึงของทั้งหมดคือเอาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่ไปมันจะมีอยู่น้อยรายมากนะครับอยู่10%ในที่เอ็กซ์ตรีมไปเกิน3 ใน 4แล้วนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหม
นับเป็นวอลลุ่มก็เรียกว่าเยอะแต่นับเป็นระบบเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่เอาไปไม่ถึงครึ่งนะครับทีนี้ถามว่าเอาไปแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้รีเสิร์ชหลังสุดออกมาเนี่ยจะขัดความรู้สึกนิดนึงนะครับเพราะ 41% บอกไปว่าหลังจากเอาไปคลาวด์แล้วอะครับมีความรู้สึกว่าไม่น่าเอาระบบเนี้ยไปคลาวด์เลยนะครับระบบเนี้ยมันควรอยู่บนออนพรีมิสมากกว่านะครับขณะ 29% บอกว่าไปคลาวด์แล้วมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันถามว่าคลาวด์ไม่ดีใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยไอ้กลุ่มที่บอกว่าไปคลาวด์แล้วเนี่ยครับ41% บอกว่าไม่น่าเอาไปคลาวด์เลยเนี่ยถามว่าเขาทำยังไงนะครับมันก็ไปเซอร์เวย์นะครับก็บอกว่าเคยเอาไปคลาวด์แล้วขนกลับมาบ้างไหมขนกลับมาออนพรีมบ้างไหม 72% บอกว่าเคยไปแล้วเนี่ยแล้วย้อนกลับมานะครับ 41% เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าที่เอากลับมาเพราะว่าระบบที่ขึ้นไปบนคลาวด์เนี่ยมันเหมาะการอยู่ออนพรีมมากกว่านะครับ36% บอกว่าเขาเจอปัญหาตอน deploy บน public cloud ก็เลยถอยกลับลงมานะครับ อีก 29% เลยนะครับที่บอกว่าไปอยู่บน public cloud แล้วเนี่ย performance มันสู้อยู่ที่เดิมไม่ได้อันนี้น่าจะหมายถึงการ compare CPU to CPU นะครับแล้วก็ workload ที่เท่าๆกันเนี่ยคงเห็นว่าการตอบรับนะครับของฝั่ง on-prem เนี่ยจะได้ performance ที่ดีกว่านะครับแต่ถามว่ากลุ่มคนที่ยังไม่ไปคลาวเพราะอะไรนะครับ 21% แน่นอนว่าไปไม่ได้โดย policy โดย regulation บางที่บอกว่า data ต้องอยู่ on-prem data ห้ามออกนอกประเทศ data ห้ามออกนอกบริษัทกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถไปคลาวได้ในบางระบบแต่ที่แปลกคือเมื่อกี้เราบอกถูกไหมฮะว่าเอ้ย 59% เนี่ยไปคลาวเพราะว่าลดคอส 19% บอกว่าไม่ไปคลาวเพราะว่าคอสมันก็แปลกดีนะคนหนึ่งไปคลาวเพราะคอสอีกคนบอกไม่ไปคลาวเพราะคอสนะครับทีเนี้ยบนเปเปอร์เมื่อ10ปีที่แล้วที่บอก KPMG ทำออกมานะครับโดย Cloud Provider เนี่ยเขาไปถามตัว Cloud Provider เองเลยว่าที่ลูกค้ามาใช้ Cloud เขาเนี่ยลดคอสได้จริงหรือเปล่านะครับ 39% บอกเฮ้ยย้ายมาอยู่กับฉันเนี่ยลดคอสได้จริง 42% บอกเฉยๆไม่แน่ใจว่าลดคอสได้หรือเปล่า 19% บอกเลยว่าไม่ได้ลดคอสเลยนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนนึงบอกว่าไป Cloud แล้วลดคอสอีกคนบอกว่าไม่ไปคลาวเพราะอยากจะดูเรื่องคอสขณะเดียวกันคนให้บริการก็มีส่วนหนึ่งแน่ใจว่าลดคอสส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะลดคอสหรือเปล่านะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าระบบที่เลือกไปคลาวเหมาะสมกับการไปพับลิกคลาวแค่ไหนนะครับระบบไม่ใช่ทุกระบบนะครับที่เหมาะสมกับการไปพับลิกคลาวแน่นอนพับลิกคลาวดีทุกคนยอมรับเลยว่ามันดีนะครับแต่ว่าระบบอะไรล่ะที่ควรไปพับลิกคลาวและระบบอะไรที่ไม่ควรเป็น public cloud นะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับระบบที่ควรเป็น public cloud มากๆถ้าไม่ติดเรื่องเทคนิคนะครับหรือเรื่อง regulation นะครับคือระบบที่เราบอกได้ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาไม่รู้ก็คืออย่างเช่นระบบเนี้ยขึ้นไปแล้วจะมี workload เท่าไหร่บอกไม่รู้ขึ้นไปแล้วจะมีคนใช้งานเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นไปแล้วจะอยู่อีกนานไหมหรือมันจะฮิตไหมตอบไม่รู้ถ้าตอบแบบนี้ไอ้ระบบเนี้ยควรขึ้น public cloud นะครับถามว่าระบบอะไรที่เป็นมีความลักษณะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบที่เป็นระบบใหม่ระบบที่เป็น innovation นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าองค์กรเรากำลังทำระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟลูกค้าข้างนอกนะครับถามว่าไอ้เนี่ยกินเวิร์กโหลดเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เขียนนะระบบยังไม่ขึ้นนะเราจะรู้ได้ไวเท่าไหร่คำตอบคือไม่รู้เนี่ยเห็นไหมฮะหรือขึ้นไปแล้วจะมีคนใช้เยอะไหมการตลาดสมัยนี้บางทีพิจิตรยากเหมือนกันนะฮะระบบใหม่ออกมาแล้วจะมีคนใช้เยอะใช้น้อยก็บอกไม่ได้นะครับขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมันเวิร์กก็แล้วไปถ้าไม่เวิร์กมันดรอปทิ้งอันนี้ก็บอกเท่าหลีกข่าวนะครับฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆคือระบบอินโนเวชันเนี่ยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเหมาะการไปพับลิกข่าวค่อนข้างแน่นอนนะครับส่วนระบบที่มันไม่เหมาะกับ public cloud เนี่ยก็อย่างเช่นระบบที่มีความจำเป็นด้านเทคนิคนะครับอย่างเช่นต้องการ latency ต่ำๆนะฮะอย่างเช่นระบบเนี่ยมีระบบเอาไป control ระบบ production ที่อยู่เครื่องจักรนะครับแต่ว่าระบบ control ไปอยู่บน cloud กว่าจะยิงคำสั่งลงมาก็มี latency ครึ่งวินาที1วินาที2วินาทีไม่ทันการนะครับระบบลักษณะเนี้ยจะเป็นระบบที่ไม่ควรไป cloud นะครับทีเนี้ยด้วยความที่คลาวมันมีเบเนฟิตอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างทุกคนรู้อยู่มันอีลาสติกนะครับมัน pay as you grow มันเมเนจได้มัน transform business คำถามคือแล้วระบบที่มันเหมาะอยู่ฝั่ง on prem เนี่ย
เราสามารถสร้าง benefit แบบ cloud แบบนั้นได้หรือเปล่าวันนี้ครับโซลูชันที่คุยวันนี้จะให้คำตอบว่าทำยังไงเราถึงได้ cloud benefit กับส่วนที่ไม่ได้อยู่ใน public cloud นะครับผมขออนุญาตส่งไม้ต่อให้ทาง HPE เข้ามาคุยให้ฟังเลยว่าตัว Green Lake มันคืออะไรและช่วยท่านได้ยังไงนะครับส่วนผมมีประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณณัฐธีค่ะคุณโก้นะคะเป็นอย่างสูงเลยค่ะสำหรับ overall นะคะแล้วก็การเกิดนำค่ะเข้าสู่เนื้อหาของทาง HPE Green Lake ค่ะและอย่างที่คุณโก้ได้แจ้งนะคะว่าในวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยตรงค่ะจาก HPE Green Lake อยู่กับเราค่ะคุณวิบูลย์ละอ่อเสถียรกุลนะคะ Green Lake Senior Solution Architect จาก Hewlett Packard Enterprise ประเทศไทยค่ะในวันนี้ค่ะคุณวิบูลย์ค่ะจะมาอยู่กับทุกท่านนะคะยาวๆ2หัวข้อเลยค่ะกับ HPE Green Lake Edge to Cloud Platform นะคะแล้วก็ HPE Green Lake Test Drive ค่ะแต่ระหว่างที่ถ้าเกิดว่าคุณวิบูลย์กำลังพรีเซนต์อยู่นะคะแล้วก็ทุกท่านมีข้อสงสัยนะคะคำถามนะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามของทุกท่านไว้ที่ช่อง Q&A หรือช่องแชทได้เลยค่ะแล้วก็ดิฉันจะนำมาถามตอบสดๆกับทางคุณวิบูลย์ระหว่างที่คุณวิบูลย์พรีเซนต์นะคะคุณวิบูลย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะก้าวให้สิทธิ์คุณวิบูลย์พรีเซนต์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเรียบร้อยค่ะระหว่างนี้นะคะอยู่กันยาวๆเลย1ชั่วโมงค่ะแต่ระหว่างที่คุณวิบูลย์พรีเซนต์นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าช่วง Test Drive แก้วอาจจะเอาคำถามที่ทางผู้เข้าร่วมงานนะคะมีคำถามสงสัยระหว่างที่คุณวิบูลย์พรีเซนต์ขึ้นมาถามตอบกันสดๆเพื่อเป็นการขั้นเวลานะคะได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะอย่างนั้นผมขอเริ่มเลยก็ในส่วนของ HP Green Lake นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว HPE เองนะฮะหรือ Hewlett Packard Enterprise เนี่ยในปีนี้เนี่ยเราเน้นในธีมของ data first modernization นะครับ data first modernization มีความสำคัญยังไงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตบุคลากรนะฮะในวงการ IT ยังไงนะฮะและ edge to cloud platform ของ Green Lake มาช่วยยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับในวันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดของ Edge to Cloud Platform ของ HP Green Lake นะฮะว่ามันคืออะไรแล้วมาให้ประโยชน์กับทุกท่านยังไงได้บ้างนะฮะก่อนจะเข้าไปสู่จุดนั้นนะฮะตามธีมเลย Data First Modernization ทำไมถึง HP ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะฮะตรงนี้ต้องเรียนทุกท่านว่าต้องโฟกัสนิดหนึ่งนะฮะขอให้ตั้งใจฟังในส่วนนี้หน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย HPE เราก็จะนำแนวคิดต่างๆออกมาในตลาดแล้วก็ทิศทางของอุตสาหกรรมก็ไปทางนั้นจริงๆนะฮะอย่างเรื่องของไฮบริดนะฮะที่ว่าเราก็บอกตั้งแต่ต้นว่าโลกในอนาคตต้องเป็นไฮบริดนะฮะไม่ใช่ไปอยู่บน Public Cloud ทั้งหมดหรืออยู่ On Premise ทั้งหมดนะฮะแต่มันต้องไฮบริดต้องอยู่ทั้ง2ที่อย่างเหมาะสมนะฮะอย่างที่คุณณัฐธีได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันต้องพิจารณานะฮะมันมีทั้งส่วนที่เหมาะกับ Public Cloud และส่วนที่เหมาะกับ On Premise นะฮะเราก็ต้องดูอย่างเหมาะสมนะฮะในระยะนี้นะฮะเราก็เน้นเรื่อง Data นะฮะอย่างที่แชร์บนหน้าจอเลย Data นะฮะเปรียบเสมือน Life Force ของทุกธุรกิจ Life Force ในความหมายยังไงถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะหมายถึงว่า Data มันเหมือนกับเป็นเลือดหรือเป็นสายเลือดของธุรกิจเลยทีเดียวนะฮะทุกท่านที่ทำทางด้าน IT เนี่ยผมเชื่อว่าเข้าใจตรงนี้อย่างดีเลยนะฮะว่าสมัยนี้เนี่ย data เป็นสิ่งที่ critical สำหรับธุรกิจนะฮะไม่ใช่ infrastructure อย่างเดียวอย่างในอดีตแล้วฮะแต่ตัว data เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ critical แล้วก็เราต้องเอา data มาใช้ประโยชน์นะฮะในการทำความเข้าใจลูกค้านะฮะความทำความเข้าใจความต้องการของตลาดนะฮะเอา data มาวิเคราะห์ให้เกิด insight นะฮะให้เกิดความซาบซึ้งเข้าใจจริงๆว่าตลาดต้องการอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรเราจะตอบโจทย์ได้ยังไงนะฮะทีนี้การที่เราจะเอา data มาสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะระบบ IT ที่เรามีอยู่ต้องได้รับการ transform ต้องได้รับการ modernize ให้สามารถที่จะดึงเอา data มาใช้ได้อย่างมีประโยชน์นะครับแต่ในชีวิตจริงมันไม่ง่ายถูกไหมฮะหลายท่านก็คงเจอแหละนะฮะ
คือทั้งเรื่องของagility หรือ scalability ของ infra นะ IT infrastructure ที่ใช้กันอยู่ในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้ยืดหยุ่นคล่องตัวนะฮะหลายๆองค์กรก็เลยถึงต้องขึ้นไป public cloud นะฮะเพราะมองเห็นว่า public cloud มันมีความยืดหยุ่นคล่องตัวใช่ไหมอยากจะได้ resource เมื่อไหร่ก็ provision ปึ้งขึ้นมาได้เลยนะฮะง่ายเลยนะฮะอยากได้เมื่อไหร่ได้เลยไม่ต้องรอทำเรื่องจัดซื้อแบบinfra server storage อะไรเงี้ยกว่าจะจัดซื้อกันมาได้ก็เขาหมดเทรนกันไปละใช่มั้ยฮะบางที่ก็ใช้เวลา6เดือนปีนึง2ปีแล้วแต่นะฮะกว่าจะได้ infra มาชุดนั้นมาก็ตลาดเขาวายแล้วพูดง่ายๆนะฮะตลาดเขาไปเรื่องอื่นกันละนะฮะก็เลยมีความในเรื่องของ agility แล้วก็ scalability ของ infrastructure นะฮะเรื่องของ cost นะฮะนะฮะอย่างที่คุณณัฐธีได้แชร์ไปเบื้องต้นแล้วนะฮะว่าทุกองค์กรก็อยากจะเซฟคอสใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การเซฟคอสเนี่ยความหมายอาจจะไม่ได้หมายถึงจ่ายน้อยๆนะฮะแต่จ่ายอย่างเหมาะสมกับธุรกิจนะฮะหมายความว่าถ้าอินฟราIT infrastructure ตรงนั้นระบบตรงนั้นเนี่ยจะให้ประโยชน์กับธุรกิจหรือจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้แค่ไหนก็ควรจะมีการลงทุนที่สอดคล้องกันนะครับนะฮะอย่างเช่นถ้าจะขึ้นระบบที่สามารถช่วยธุรกิจสร้างรายได้ได้ปีละ10ล้านบาทนะเราก็ไม่น่าจะต้องลงทุนอินฟราสตรักเจอร์มูลค่า30ล้านบาทถูกไหมฮะมันควรจะสอดคล้องกันใช่ไหมฮะคือถ้าจะสร้างประโยชน์ได้10ล้านบาทต่อปีค่าใช้จ่ายในการลงทุนมันก็ควรจะไม่ถึง10ล้านแน่ๆใช่ไหมฮะในแต่ละปีนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นได้นะฮะ investment มันก็เพิ่มขึ้นตามถ้ามันจะสร้างรายได้ได้น้อยลงก็ investment ก็ควรจะน้อยลงตามนะฮะแต่ว่าในการใช้ public cloud อย่างที่เห็นนะฮะมันก็มีหลายๆกรณีเนาะที่ cost มันไม่ได้สอดคล้องนะฮะมันถึงแม้จะเป็น pay per use นะฮะแต่ว่าก็มีหลายกรณีที่อาจจะprovision resource ไปแล้วไม่ได้ใช้นะฮะหรือว่าขึ้นไปแล้วเอา data กลับลงมา back up ตอนขาลงนี่อ่วมเลยนะฮะนะที่ว่ามีเรื่องของ egress charge จาก public cloud ใช่ไหมฮะเวลาเราเอา data ออกจาก public cloud วิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตลงมาที่ on premise เนี่ยอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่ predictable นะฮะมันบอกไม่ได้เลยว่าค่าใช้จ่ายมันจะเป็นปริมาณมากน้อยสักแค่ไหนนะฮะอันนี้ธุรกิจก็ไม่ชอบเหมือนกันก็เป็น challenge ที่เป็น barrier ที่ทำให้เกิด data first modernization ยากนะฮะส่วนตัว data เองนะฮะ data มีอยู่ทุกที่ใช่ไหมทั้งที่ head office ทั้ง edge location ต่างๆนะฮะแล้วแต่ละแผนกก็เก็บ data กันไว้อย่างหวงแหนนะฮะแผนกอื่นจะใช้ data นี่ยากเย็นแสนเข็ญนะฮะหลายๆที่ก็ยังเก็บอยู่ในกระดาษนะฮะเก็บอยู่ในกระดาษนี่โอ้โหการเอามาใช้นี่สาหัสนะฮะอย่างเมื่อวานดูข่าวทีวีก็มีโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ยบางแห่งก็ยังเก็บเวชระเบียนของลูกของคนไข้ด้วยกระดาษอยู่เลยนะฮะการที่จะเอามาใช้มันก็โอ้โหยุ่งยากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เองนะฮะในคน IT อย่างพวกเรานะฮะจะ manage เนี่ยหลายๆบริษัทก็ใช้ cloud หลายที่ใช่ไหมฮะ public cloud ก็ใช้ hybrid IT ก็มีคือมีทั้งระบบที่อยู่บน public cloud ทั้ง on premise นะฮะนี้จะ manage ทั้งสองส่วนนี้หรือหลายๆ location อย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันก็มีความยุ่งยากนะครับแล้ว HPE เรามาช่วยลูกค้าได้ยังไงในเรื่องนี้นะฮะเราก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่าส่วนที่เป็น public cloud เนี่ยหรือ cloud experience ต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น public เป็น private ถ้าเป็นระบบ cloud ซะแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่อง speed agility ใช่ไหมฮะคือสามารถที่จะ provision ได้รวดเร็วมีความคล่องตัวยืดหยุ่นนะฮะdata ก็move ได้รวดเร็วนะครับส่วน on premise นะฮะ on premise อย่างที่คุณอาทิแชร์ก็มันมีหลาย workload ที่ไม่เหมาะที่จะขึ้นไปอยู่บน public cloud ใช่ไหมก็ต้องรันอยู่ on premise นะฮะแล้วที่ IDC เขาทำ
วิจัยมาเนี่ยไม่น้อยเลยที่ไม่เหมาะขึ้นคลาวด์นะฮะด้วยเหตุผลต่างๆนะครับอีก 70% ของแอปและ Data เนี่ยยังต้องอยู่ on-premise นะฮะด้วยข้อจำกัดบางอย่างนะฮะนี้พออยู่ on-premise แล้วมันเป็นไงมันก็ rigid ใช่ไหมฮะมันไม่มีความคล่องตัวเหมือนอย่างอยู่บน public cloud ใช่ไหมฮะไม่ได้มีความยืดหยุ่นอยากจะprovision resource ก็สะดวกหรือว่าการจ่ายค่าบริการจ่ายตามที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้มีความคล่องตัวอย่างนั้นนะครับ HPE ก็เลยมองว่าถ้าอย่างนี้ลูกค้าที่ยังต้องใช้อินฟราแบบ on-premise เนี่ยจะเกิดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นได้ยังไงนะฮะเราก็เลยมองคอนเซ็ปต์ว่าอย่ากระนั้นเลยเราก็เอาคลาวด์มาให้ลูกค้าใช้ทุกที่เลยนะฮะเป็นประสบการณ์ของคลาวด์ทุกที่เป็นคลาวด์ everywhere นะฮะให้ลูกค้าธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะได้ประสบการณ์แบบเดียวกับ public cloud นะฮะทั้งในส่วนที่อยู่บน public cloud เองแล้วก็ส่วนที่อยู่on-premise นะฮะให้ได้ประสบการณ์ในลักษณะนี้นะครับทำยังไงนะฮะ HPE ก็เลยมี GreenLake Edge to Cloud Platform นะฮะเป็น the cloud that comes to you นะฮะเราเอา cloud experience มาให้ลูกค้าใช้ในทุกๆ location นะฮะทั้ง edge location เองนะฮะอย่างเช่นธุรกิจที่อาจจะมีสำนักงานสาขาหลายๆที่อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยนะฮะก็มีห้างหลายสาขาใช่ไหมฮะแต่ละที่ก็จะมีระบบ IT อยู่มี data เกิดขึ้นนะฮะทั้งเครื่อง point of sale terminal ต่างๆนะก็จะมี data เกิดขึ้นนะฮะการประมวลผล data ตรงนั้นก็ต้องได้รับบริการที่คล่องตัวนะฮะในลักษณะเดียวกับ public cloud นะฮะหรือ cloud system ต่างๆนะฮะเพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองการความต้องการทางธุรกิจหรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนะฮะเราก็เอา cloud experience มาให้ใช้นะฮะที่ edge location นะฮะที่ data center ของลูกค้าเองหรือที่ head office นะฮะหรือแม้แต่ที่ co location ที่ลูกค้าไปเช่าใช้บริการวางเซิร์ฟเวอร์วางระบบ infra อยู่นะฮะหรือแม้กระทั่ง public cloud เองนะฮะ HPE ก็ integrate ทั้งหมดนี้เลยนะฮะให้ลูกค้าสามารถใช้บริหารและใช้งานระบบที่อยู่ในทุกโลเคชันตรงนี้นะฮะผ่าน Edge to Cloud Platform นะฮะของ HP GreenLake เนี่ยได้อย่างสะดวกนะฮะโดยที่ได้ประสบการณ์ของ Self Service นะฮะ Pay per Use Scale ได้นะฮะเพิ่มลดได้นะฮะแล้วก็ HPE Manage ให้ Operate ให้นะลูกค้าใช้อย่างเดียวเลยนะครับหรือถ้าลูกค้ามีทีมIT ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอยากจะ operate เองก็สามารถทำได้นะฮะในหลายๆ solution หลายๆ offering ที่เรามีลูกค้าก็ยังสามารถที่จะ operate ด้วยตัวเองได้นะครับนี่ก็เป็น GreenLake Edge to Cloud Platform ที่เอา cloud มาให้ลูกค้าใช้ทุกๆ location นะครับแล้ว data first modernization เนี่ยเราจะมาเริ่มจากจุดไหนนะครับที่ edge location เองนะฮะเนื่องจากมี data ใช่ไหมเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ sensitive นะฮะก็ต้องสามารถ connect ได้อย่างปลอดภัยนะฮะก็ต้องสามารถ connect อย่างมี security ที่เหมาะสมนะฮะ data จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องมี security นะฮะในการ access data ในการประมวล data ส่ง data ข้ามผ่านระหว่าง edge location กับ head office นะฮะอย่างปลอดภัยนะครับต้องมี cloud experience นะฮะที่สามารถที่จะ manage ในทุกๆ location ได้อย่างสะดวกคล่องตัวนะฮะต้องมีการเอา data เนี่ยมาวิเคราะห์นะฮะเปลี่ยนจากข้อมูลที่เป็นเรียกว่าเป็นแค่ข้อมูลมาเป็น insights นะฮะมาเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาแล้วนะฮะให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ที่เกิดช่วยในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในตลาดนะฮะนะฮะแล้วก็ security ในทุกๆส่วนนะฮะไม่เฉพาะแต่ละ location แต่ว่า cyber security เองนะครับก็ต้องได้รับความปลอดภัยนะฮะระบบของเราที่ implement ในส่วนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่งั้นเราจะทำ data first modernization ได้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับแล้ว HPE เราH2 Cloud GreenLake H2 Cloud Platform เนี่ยมาช่วยลูกค้ายังไงในรูปแบบไหนนะครับ HPE เราก็สร้าง
GreenLake Platform ขึ้นมานะฮะเป็น Cloud Platform นะครับแล้วเราก็เอา Management Console ของแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยมาวางไว้นะฮะ บน GreenLake H2 Cloud Platform ตรงนี้นะครับอย่าง Network นะเราก็เอา Networkingmanagement มาวางไว้บน cloud platform ตรงนี้นะฮะลูกค้า HPE นะฮะที่ใช้ network ของ HPE อย่าง HPE Aruba อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะใช้ Aruba Central นะฮะบน cloud ของ HPE นะฮะ manage Aruba equipment ที่อยู่ใน location ต่างๆนะฮะได้จากตรงนี้นะฮะจากจุดนี้จุดเดียวเลยนะฮะสามารถ manage ได้ทั้งหมดนะฮะผ่าน location เดียวตรงนี้เลยนะฮะส่วนของคอมพิวนะฮะเราก็มีคอมพิวออฟแมเนจเมนต์นะฮะเอามาให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้บริหารเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะฮะที่วางอยู่ตามโลเคชันต่างๆนะฮะ บริหารผ่านจากจุดนี้นะฮะทั้งเรื่องของ provision resource เรื่องของการ deploy policy การ deploy firmware อะไรต่างๆนะฮะ บริหารจากจุดเดียวนะฮะผ่าน cloud platform ตรงนี้ได้เลยนะฮะ storage เราก็เอาตัว Data Service Cloud Console นะฮะหรือ DSCC เนี่ยวางไว้บน H2 Cloud Platform ตรงนี้นะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะ operate storage ของตัวเองนะฮะที่อยู่โลเคชันต่างๆจากจุดนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ provision resource เรื่องbackup recovery อะไรต่างๆนะฮะก็ operate ได้จากจุดนี้นะฮะไม่ต้องไปลงทุนเรื่องของ system management นะฮะหรือว่าต้องไปลงทุนเรื่องของการติดตั้งระบบที่จะใช้งานในแต่ละโลเคชันนะไม่ต้องเดินทางไปแต่ละโลเคชันไม่ต้องรีโมทเข้าไปทีละแห่งทีละแห่งนะสามารถเข้าที่นี่แล้วก็manage ทุกโลเคชันได้จากจุดนี้เลยนะครับนอกเหนือจากการ operate ในเลเยอร์ของ infrastructure นะเราก็มีสิ่งที่ advance ขึ้นไปอีกนะอย่างเรื่องของ data management นะฮะพวกการทำงานเกี่ยวกับ data การทำงานเรื่องของการวิเคราะห์ analytic ต่างๆนะฮะการเอา data มาใช้งานนะฮะในรูปแบบของ data fabrics อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถทำจากบนนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็น workload ที่เป็นชิ้นๆนะฮะลูกค้าลงแอปเอง operate เองนะครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของ workload orchestration นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ provisionbare metal resource นะฮะ provision VM นะฮะ containers นะฮะรวมถึงการ manage resource เหล่านั้นเนี่ยนะก็ทำผ่าน console บน H2 Cloud platform ตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะแล้วเราก็มี workload ต่างๆสำเร็จรูปนะฮะให้ลูกค้า subscribe ใช้งานได้นะฮะไม่ว่าจะเอามาใช้เรื่องของSAP VDI นะใช้งานเกี่ยวกับ analytic นะฮะ AI machine learning ต่างๆนะฮะทั้งหลายในระบบ IT ที่ต้องใช้งานนะครับเราก็มีเวิร์กโหลดให้ลูกค้าเลือกใช้มีเซอร์วิสแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกใช้มากมายนะครับการซัพพอร์ตนะนอกจากมีระบบพวกนี้แล้วเนี่ยนะฮะHP ก็เอา AI เอา Analytic Machine Learning เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะฮะมาใช้ช่วยในการซัพพอร์ตการใช้งานอินฟราของลูกค้าด้วยนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน Infosys อย่างเงี้ยนะตัวอย่างนะฮะ HPE Infosys เนี่ยเป็น AI ที่เราให้ลูกค้าเราใช้ฟรีๆนะฮะเป็น AI ที่มาคอยมอนิเตอร์อินฟราของลูกค้านะฮะที่ใช้งานอยู่ on premise ทั้งหลายเนี่ยว่ามันมีตรงไหนที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะมี warning อะไรเกิดขึ้นนะฮะ AI ตัว Infosys เนี่ยจะวิเคราะห์แล้วก็แจ้งเตือนนะฮะตั้งแต่ก่อนจะเกิดปัญหานะฮะไปจนถึงขั้นแม้กระทั่งเปิดอินซิเดนต์อย่างออโต้เลยนะฮะออโต้เปิดอินซิเดนต์เปิดเคสแทนลูกค้าได้เลยนะฮะอย่างเช่นถ้าดีเทคเจอว่าดิสในสโตเรจ1ลูกมีวอร์นิ่งที่กำลังจะเสียเงี้ยมันสามารถเปิดเคสมาที่ HPE Support Center ให้ลูกค้าได้อย่างอัตโนมัตินะฮะและ HPE เป็นฝ่ายติดต่อลูกค้าไปเองว่าดิสลูกนี้ในสโตเรจตู้นี้กำลังจะเสียเราขออนุญาตเข้าไปเปลี่ยนให้นะโดยที่หลายๆครั้งลูกค้ายังไม่รู้ตัวเลยว่าระบบตัวเองกำลังจะมีปัญหานะครับตัวนี้เราก็มี on top มาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้service เพิ่มเติมนะอย่างการซื้ออินฟรามาตั้งใช้งานที่
on-premise ของลูกค้าเองเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากจะซื้อเป็นก้อนเป็น capex นะฮะแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะไม่อยากซื้อก้อนมาเลยแต่อยากใช้เป็น as a service เนี่ยเราก็มี financial service นะฮะที่เข้ามา support นะฮะการ operate เราก็มี managed service นะฮะเข้ามา operate ให้นะฮะadvisory service เราก็มีนะฮะถ้าจะ implement จะปรับแต่งจะขึ้นระบบใหม่จะdeploy project อะไรต่างๆนะเราก็มี professional service นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะฮะไม่ได้ว่าต้องมาซื้อจาก HPE อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะฮะอย่าง Fujitsu ก็จะมีสกิลมี competency ใน area ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนะก็สามารถจะใช้บริการ Fujitsu ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วนะฮะไม่มีประเด็นนะครับซึ่งการใช้งาน Edge to Cloud Platform ตรงนี้นะฮะ HPE GreenLake Edge to Cloud Platform เนี่ยลูกค้าก็จะได้ประสบการณ์ที่เป็น Single Unified Experience นะฮะคือเป็นประสบการณ์แบบในการmanage infra ที่อยู่หลายๆ location technology นะฮะก็สามารถที่จะใช้ผ่าน Central ตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็การใช้งานตรงนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากเราไม่ได้มีแค่ management tool ให้แต่ว่าเราจะมีเรียกว่า dashboard report ต่างๆนะครับ provide information นะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีนะฮะมีความคล่องตัวนะฮะในแง่ financial นะฮะว่าเราบริการเป็น as a servicenะฮะลูกค้าไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่ทีเดียวนะฮะสามารถที่จะ subscribe ใช้บริการแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับไปจนถึงขั้นสามารถที่จะซื้อ service เพิ่มบนพอร์ทัลนี้ได้เลยนะฮะสามารถที่จะสั่งซื้อบนนี้แล้วก็ระบบก็จะติดต่อพาร์ทเนอร์ให้ไปทำ transaction กับท่านได้เลยนะฮะเรื่องของ routine task ต่างๆนะฮะก็สามารถที่จะ apply บนแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับเราก็มี systemมีให้อยู่นะฮะแล้วก็ถ้ายังไม่ตอบโจทย์นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเขียน API call เข้ามานะเขียน command line นะฮะเข้ามา interface กับ system ตรงนี้เพื่อสั่งการแบบอัตโนมัติไปยังระบบ infra ของลูกค้านะ equipment ต่างๆได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะสร้างอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดนะครับเราใช้ระบบที่เรียกว่า zero trustนะฮะก็คือไม่ไว้ใจใครเลยนะฮะใครจะใช้ระบบนี้ต้องพิสูจน์ตัวตนได้ทุกครั้งนะฮะที่จะลงมือทำอะไรต่างๆลงมือปรับเปลี่ยนหรือ execute อะไรต่างๆบนระบบเนี่ยต้องยืนยันตัวตนได้ก่อนว่าเป็นใครนะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจริงๆที่จะทำtask นั้นๆนะฮะถึงจะลงมือทำได้นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะฮะก็จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและเงินนะครับแทนที่จะใช้งานแบบเดิมๆที่ว่าใช้งานอินฟราไปพอมันเสียแล้วก็ซ่อมนะฮะแต่ระบบนี้อย่างที่เรียนเรามี AI คอยตรวจจับอยู่ตลอดเวลาแทนท่านนะครับการทำงานก็จะเป็นการป้องกันนะฮะมี proactive activity ต่างๆเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหานะฮะแก้ปัญหาซะก่อนที่มันจะไปกระทบกับธุรกิจนะครับก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณต่างๆในการใช้งานนะครับหน้าตาของ GreenLake Edge to Cloud Platform นะฮะเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งในแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็น single portal เนี่ยลูกค้าเข้ามาใช้งานเนี่ยก็จะมีทูลต่างๆที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของcapacitynะฮะ management นะฮะตัว consumption analytic portal เนี่ยตัวเนี้ยนะฮะก็จะช่วยในการ manage เรื่องของ capacity forecast เรื่องของ capacity ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ท้ายๆนะจะมีกล่าวถึงเพิ่มเติมอีกนะฮะเรื่องของ cost control นะฮะการดูค่าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับการแจกแจงนะฮะค่าบริการต่างๆนะฮะตามรีซอร์สที่ใช้งานนะครับเรื่องของdeveloper นะฮะ self service
ในการ provision resource ต่างๆนะฮะก็ผ่านพอร์ทัลตรงนี้นะครับdata อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะก็ access นะผ่านจากพอร์ทัลนี้ได้เลยนะครับการวิเคราะห์นะฮะ insights ของ data ต่างๆนะครับก็มี system ที่ช่วยในเรื่องของ AI เรื่อง data analytics นะฮะอยู่บนแพลตฟอร์มนี้นะครับเห็นหน้าตาชัดๆนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับAruba Central นะก็ใช้ในการ manage ส่วนของ network นะครับdata service cloud console นะครับก็ใช้ช่วย manage ในส่วนของ storage นะฮะ compute ops management นะก็เอามาช่วย manage ในส่วนของ server นะฮะ compute resource ต่างๆนะครับพระเอกวันนี้ก็จะเป็น HP GreenLake Central นะฮะตัวนี้ HP GreenLake Central ตัวนี้ช่วยในการ manage cloud service ต่างๆที่ลูกค้า subscribe ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น on premise on public cloudนะฮะหรือว่าในส่วนของ private cloud ที่ลูกค้าสามารถที่จะ subscribe ไปใช้ที่ on premise ของลูกค้าได้นะครับนะเดี๋ยวผมขยายความเพิ่มเติมในส่วนนี้ลึกๆหน่อยนะครับคือใน3ส่วนแรกเนี่ยจะเน้นเป็น as a service ลักษณะที่ค่อนข้างสำเร็จรูปนะครับลูกค้า อย่าง data service cloud console อย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของ storage นะฮะต่อไป HPE ก็ปรับวิธีการขายนะฮะมีทางเลือกในการเรียกว่า acquire service ของให้ลูกค้าเนี่ยในรูปแบบที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแบบเดิมที่เราซื้อกันก็ไม่ได้ยกเลิกแต่ว่ามีแบบใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้า consume IT resource ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในตัวของ storage เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะ subscribe โดยการแค่บอกว่าต้องการ service level เท่าไหร่นะครับจะ69 59เป็น mission critical เป็น business critical หรือเป็น backup solution reactive solution อะไรนะฮะก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ SLA level ไหน capacity เท่าไหร่นะฮะแล้ว capacity เท่าไหร่เนี่ยก็ระบุได้นะครับว่าอยากจะให้มีบัฟเฟอร์สำรองไว้อีกสักเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นท่านต้องการใช้ Data อยู่สัก20 TB นะครับปัจจุบันใช้อยู่20 TB แต่ว่าการใช้งาน Data อาจจะไม่ได้นิ่งๆอยู่20ตลอดถูกไหมอาจจะไม่ได้อยู่20 TB ตลอดอาจจะมีบางวันบางช่วงเวลาที่อาจจะมีการ allocate พื้นที่ storage เพิ่มขึ้นเป็น30 TB นะครับก็อาจจะอยากให้มีบัฟเฟอร์อยู่อีกสัก10 TB นะฮะก็แจ้งความประสงค์ตรงนั้นนะครับแล้วพอตอบคำถาม 5-6 คำถามกับ HPE นะฮะเรื่อง service level เรื่องminimum requirement เรื่องบัฟเฟอร์ที่ต้องการอะไรลักษณะเนี้ยนะฮะเราก็จะเสนอราคาได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่า requirement แบบที่บอกมาตรงเนี้ยเรามี service ให้นะฮะStorage service กิกะไบต์ละกี่บาทต่อเดือนนะฮะมีราคาให้เลยนะฮะลูกค้า subscribe ได้เลยนะฮะพอ subscribe เราก็ส่งเครื่องไปให้ใช้งานนะครับลูกค้าติดตั้งเองก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่สบายใจอยากจะให้พาร์ทเนอร์หรือ HP ติดตั้งให้ก็ระบุมาตอนที่คุยกันนะครับเราก็จะมี service นะฮะแต่ว่าStorage ของ HPE ในปัจจุบันเนี่ยเราทำให้ง่ายประมาณUSB drive ครับนะฮะที่ลูกค้าเอามาเสียบใช้งานเองได้เลยนะฮะตรงนี้ลูกค้าเอามาเสียบขึ้นแร็กติดตั้งเข้าไปในแร็กโหลดแอปลงบนแท็บเล็ตหรือมือถือคอนฟิก storage ตัวนี้ได้เองเลยนะฮะมันก็จะออโต้ต่อเข้ามาที่GreenLake H2 Cloud Platform ตรงนี้อัตโนมัตินะครับแล้วท่านก็มา manage มันบนนี้ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการติดตั้งอะไรเลยมันเป็นออโต้โหลดเข้ามานะเวลาจะเพิ่ม storage ติดตั้งเพิ่มเข้าไปมันก็ออโต้แอดในพอร์ทัลของท่านนะที่ท่านได้ลงทะเบียนใช้งานไว้นะครับก็อย่างที่เรียนว่าเรื่องของ security นะครับก็จะมีเรื่องของการ assign user access เรื่องการ manage subscription ต่างๆนะฮะการ add device เพิ่มเติมนะก็เป็น self service ทำได้บนนี้เลยนะฮะแล้วก็เฉพาะ user ที่ได้รับสิทธิ์นะฮะถึงจะเข้ามา manage ได้นะครับ
ลูกค้าแต่ละรายเข้ามาก็เห็นข้อมูลเฉพาะของตัวเองนะฮะจะไม่เห็นของลูกค้ารายอื่นนะฮะไม่สามารถกระโดดข้ามไป environment ของลูกค้ารายอื่นได้ก็จะอยู่ใน environment ของตัวเองเท่านั้นนะครับก็เป็นความสะดวกนะฮะรวดเร็วคล่องตัวนะฮะ agility scalability ที่ THP เอามาให้ลูกค้าใช้งานในการบริหารระบบ IT นะครับแต่ถ้าบางท่านอาจจะยังไม่สบายใจกับอะไรที่มันออโต้มากขนาดนั้น HP ทำให้หมดขนาดนั้นนะอยากจะทำเองอยากจะเลือกไส้ในของอินฟราเองนะฮะสโตเรจอยากจะเลือกประเภทดิสเองการ์ดเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์อยากจะเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะใช้ผ่านเป็น GreenLake Service นะฮะภายใต้ GreenLake Central ตรงนี้ได้นะฮะก็เข้ามาดูกันนะครับการเลือกresource เองนะครับก็คุยกันเหมือนอย่างที่เราจัดซื้อระบบอินฟราปกติอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะก็มาคุยกันว่าอยากได้ฮาร์ดแวร์แบบไหนเซิร์ฟเวอร์รุ่นไหน CPU รุ่นไหนกี่เมกะเฮิรตซ์กิกะเฮิรตซ์เมมโมรีเท่าไหร่ดิสเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะฮะลงดีเทลพวกนั้นเหมือนเดิมทำได้นะฮะไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะฮะก็คุยโซลูชันแบบนั้นนะจะมีซอฟต์แวร์อะไร OS อะไรเข้ามาซอฟต์แวร์แบ็กอัพอะไรอินคลูดเข้ามานะครับเซอร์วิสประมาณไหนนะครับ HPE ก็มีเซอร์วิสแบบที่เราเอาโซลูชันแบบนั้นเนี่ยแทนที่ลูกค้าจะซื้อขาดนะฮะไปใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็น as a service นะฮะนึกภาพง่ายๆอย่าง printer station ที่ออฟฟิศท่านนะฮะ printer ตัวใหญ่ๆนะฮะท่านไม่ได้ซื้อ printer แล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะฮะบริษัทเจ้าของ printer เขาก็จะยก printer มาวางให้ท่านใช้งานนะครับแต่เขาเป็นคนดูแลถูกไหมฮะเขาก็จะคอย maintenance เขาจะเสียเขาเข้ามาซ่อมนะฮะเราก็คิดค่าบริการเป็นรายเดือนนะครับเป็นหน่วยอย่างเช่นยกตัวอย่างอาจจะให้ท่านพิมพ์ยกตัวอย่างจะคิดค่าบริการรายเดือนนะเดือนละ 10,000 บาทท่านสามารถพิมพ์ได้ 10,000 แผ่นนะครับแล้วถ้าพิมพ์เยอะกว่านั้นนะฮะคิดค่าบริการเหลือแผ่นละ90สตางค์นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็ใช้งานอย่างเดียวใช่มั้ยฮะทรัพย์สินเป็นของบริษัทพรินเตอร์นะแล้วคิดค่าบริการเป็นรายเดือนนะครับในส่วน HPE เราก็ทำแบบเดียวกันนะฮะเราเอาฮาร์ดแวร์นะฮะเซิร์ฟเวอร์สโตเรจเน็ตเวิร์คนะฮะซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็เซอร์วิสนะฮะมัดรวมกันแล้วยกมาให้ท่านใช้งานที่ออฟฟิศนะฮะทรัพย์สินเป็นของ HPE นะฮะท่านใช้เป็น as a service จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนนะฮะโดยที่คิดเป็นหน่วยนะฮะอย่างปรินเตอร์นั้นเขาคิดเป็นแผ่นใช่ไหมฮะ HPE เราก็คิดได้หลายรูปแบบนะฮะอย่างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คิดเป็นต่อเซิร์ฟเวอร์ต่อเดือนก็ได้นะฮะเซิร์ฟเวอร์กี่บาทต่อเดือนนะครับแต่มีออปชันที่สามารถที่จะคิดราคาให้สอดคล้องกับการใช้งานของท่านได้นะอย่างเช่นถ้าเอามาใช้เป็น virtualization environment นะครับทำ virtual machine เงี้ยเราก็คิดตาม virtual memory นะฮะกิกะไบต์ละกี่บาทต่อเดือนนะฮะเราก็จะมีตารางราคาให้นะฮะคิดตามกิกะไบต์นะมีเซิร์ฟเวอร์10เครื่องในฟาร์มนั้นเครื่องละสมมุติ512 GB นะฮะมี memory 512 GB 10เครื่องก็5 TB ใช่มั้ยฮะเราก็บอกว่าใน5 TB เนี้ย memory 5 TB ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเนี้ยเราคิดเงิน GB ละกี่บาทต่อเดือนนะฮะท่านใช้เท่าไหร่ก็คูณไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย HPE เรียกว่าคิดตาม compute unit นะครับหรือเปรียบเทียบในเทคโนโลยีอินฟราทั่วไปก็เรียกว่า virtual memory นะฮะหรือ VRAM นะฮะคิด based on VRAM นะฮะแต่เราคิดเรียกว่า compute unit เพราะมันเป็นตัวแทนของทั้งเซิร์ฟเวอร์นะแต่คิดเงินจาก VRAM นะฮะหรือว่าเอาไปใช้ในการคำนวณนะฮะงานคำนวณหนักๆนะฮะก็คิดตามจำนวน CPU core ที่ท่านใช้งานก็ได้นะฮะอย่างในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มนี้สมมติมี10เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ละ16 core นะฮะ10เซิร์ฟเวอร์ก็มี160 core นะฮะเราก็จะมีตารางราคาให้ว่า core ละกี่บาทต่อเดือนนะฮะแต่ละเดือนเราก็มีมิเตอร์จับว่าท่านใช้งานกี่ CPU core นะฮะเป็นเงินกี่บาทนะฮะ
หรือคิดตามคอนเทนเนอร์โนดก็ได้นะถ้าใช้เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์นะครับในส่วน storage นะครับก็คิดเงินละเอียดได้ถึงขั้นจำนวนกิกะไบต์ที่ท่าน allocate ไปใช้งานนะฮะหรืออยากจะคิดเป็นต่อตู้ storage ก็ทำได้นะครับแต่ถ้าอยากคิดละเอียดเป็น pay per use นะฮะตามปริมาณที่ใช้ก็คิดลงไปถึงlevel ของจำนวนกิกะไบต์ที่ allocate ไปใช้งานได้นะครับหรือ network นะฮะอย่าง core switch ก็อาจจะคิดต่อพอร์ตนะพอร์ตละกี่บาทต่อเดือนนะถ้าเป็น access point ก็อาจจะคิดตามจำนวน access point นะฮะ access point ละกี่บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมตรงนี้นะฮะแล้วเรามีความยืดหยุ่นให้ยังไงนะฮะยกตัวอย่างสมมุติว่าคุยกันเรื่อง storage นะฮะสมมุติท่านใช้งานอยู่80 terabyte นะฮะที่ท่านใช้งานอยู่นะฮะ80 terabyte แต่ท่านอาจจะไม่ได้ใช้แค่80 terabyte อยู่ทุกวันนะฮะอาจจะมีบางวันที่อาจจะใช้เยอะขึ้นนะฮะเราก็มาคุยกันว่าไอ้เยอะขึ้นเท่าไหร่นะฮะในเคสนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างว่าต้องการใช้เยอะกว่า80 terabyte เนี่ยอาจจะสูงถึง100 terabyte นะครับเราก็มีสำรองไว้ให้อีก20 terabyte นะก็คือเราติดตั้งไว้ให้100 terabyte นะฮะท่านจ่ายค่าบริการที่80 terabyte ต่อเดือนนะฮะใช้งานได้นะฮะถ้าต้องใช้มากกว่านั้นใช้ได้เลยนะฮะเราวางไว้ให้แล้วนะฮะอีก20 terabyte ท่านใช้ได้เลยนะฮะถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เสียเงินนะครับแล้วการใช้งานเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าใช้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วคิดเงินนะแต่เราคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะในแต่ละเดือนนะฮะไอ้80เทอร์ไบต์เนี่ยก็เป็นขั้นต่ำนะฮะท่านจ่ายเงินค่าบริการตามนี้ถ้าท่านใช้เฉลี่ยน้อยกว่านี้จ่ายที่80ใช้เฉลี่ยเยอะกว่านี้ก็จ่ายตามที่ใช้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ยกตัวอย่างว่าสมมติ10วันแรกของเดือนท่านใช้อยู่70เทอร์ไบต์นะฮะอีก10วันใช้80เทอร์ไบต์อีก10วันใช้90 terabyte นะพอมาหารเฉลี่ยทั้งเดือนก็เท่ากับท่านใช้แค่80 terabyte นะครับท่านก็จ่ายค่าบริการแค่80 terabyte นะฮะทั้งที่บางช่วงของเดือนท่านใช้ไปถึง90นะแต่ท่านก็จ่ายแค่80นะเพราะเฉลี่ยแล้วทั้งเดือนใช้อยู่ประมาณ80 terabyte นะอันนี้เป็นความใจดีของ HP นะฮะเราวางไว้ให้ท่านใช้ได้นะฮะแต่เราคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะถ้าค่าเฉลี่ยการใช้งานไม่ได้สูงขึ้นมาถึงเกินกว่าขั้นต่ำก็ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะฮะแต่ถ้าใช้เกินกว่านั้นอย่างเช่นใช้งาน80เทอร์ไบต์10วันอีก20วันใช้90เทอร์ไบต์นะฮะเฉลี่ยทั้งเดือนอาจจะอยู่ที่85เทอร์ไบต์นะก็คิดเงินที่85เทอร์ไบต์นะฮะซึ่งสัดส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตายตัวหมายถึงไม่จำเป็นต้องเป็น80 20นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะเป็นสัดส่วนอื่นก็ได้อาจจะ70 30ก็ได้นะอันนี้เราก็คุยกันตอนเริ่มต้นสัญญานะครับแต่พอเริ่มสัญญาไปแล้วก็คือฟิกซ์ไปแบบนี้นะฮะตลอดสัญญานะฮะแล้วเราดูแลนะฮะอินฟราชุดนี้ที่เราวางไว้ให้เราเป็นคนดูแลให้นะฮะมี reactive support นะฮะ break fix นะฮะเสียเราเข้าไปซ่อมมี proactive activity ต่างๆนะฮะสำหรับเพื่อป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะฮะก็มีการวางแผนเรื่องเซอร์วิสในปีนี้เราจะทำอะไรบ้างนะฮะทำเฟิร์มแวร์แอนาลิซิสกี่ครั้งนะฮะทำเมื่อไหร่นะฮะซิสเต็มเฮลท์เช็คทำกันเมื่อไหร่นะก็จะมีการคุยกันนะฮะเรื่องของการติดต่อแจ้งซ่อมนะฮะถ้าสมมติมีเหตุที่เสียหายขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ดีเทคเจอตั้งแต่ต้นจริงๆเช่นอาจจะตกแตกหรือมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ติดต่อแจ้งเข้ามาที่ call center ได้ตามปกตินะครับโดยที่จะได้รับ priority นะฮะติดต่อเข้ามาก็เป็น channel VIP นะฮะมี account support manager มี technical account manager นะฮะ assign นะฮะ ระบุไปเลยว่าเป็นใครดูแล account นี้นะฮะ ระบุตัวตนเลยนะฮะไม่ได้หมุนเวียนนะฮะเพราะงั้นเขาจะเป็นคนที่ทราบ environment ของท่านดีนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเล่าทุกครั้งว่า environment เป็นยังไงนะฮะก็แค่มี issue มีประเด็นอะไรอยากจะคุย ก็แจ้งเขาเข้าใจทันทีนะครับมี2 level เลยนะฮะก็คือ account support manager ก็จะดู overall นะครับในเรื่องทั่วๆไปแล้วก็แต่ก็มีความเข้าใจเทคนิคนะฮะ
แต่ถ้าเทคนิคอลลึกๆก็จะมีเทคนิคอล account manager เป็นคนดูแลนะครับวิเคราะห์ต่างๆให้นะครับมี Create Central ให้ท่านใช้งานนะครับถ้าท่าน subscribe HP Create Service ตรงนี้นะครับเป็น pay per use แบบ on premise เนี่ยนะก็มี Create Central นะฮะที่ให้ดูรูปก่อนหน้านี้นะฮะมีให้ใช้งานฟรีเลยนะฮะมาพร้อมกับ service ตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าท่านซื้อขาดซื้อเป็น capex เนี่ยไม่มีตรงนี้นะฮะไม่ได้ใช้ตรงนี้นะฮะถ้าซื้อเป็นCreate Service ก็ได้ใช้ Create Central นะฮะก็จะมีเรื่องของutilization report เรื่อง capacity planning นะฮะเรื่อง cost control เรื่อง billing ต่างๆนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะฮะโอเคนะครับแล้วที่การใช้งาน HP GreenLake เนี่ยลูกค้าได้ประโยชน์ยังไงนะฮะมาตอบโจทย์ challenge ต่างๆยังไงนะครับสมมติว่าเส้นสีม่วงตรงนี้นะฮะเป็นworkload ที่เราคาดว่าหรือเราเดาว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะอันนี้จุดตรงนี้เป็นปัจจุบันที่เราอยู่นะฮะเราใช้อยู่เท่านี้อันนี้รู้แน่ๆนะครับแต่อนาคตจะใช้เยอะขึ้นน้อยลงอันนี้รู้ไม่แน่นะฮะต้องเดาเอานะฮะกะเอานะครับว่าเราประเมินยังไงก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะว่าอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะฮะบางองค์กรนะฮะพอ workload เป็นอยู่ระดับเส้นสีม่วงนี้นะฮะก็จะจัดซื้อระบบ IT ที่มี capacity พอรองรับใช่ไหมฮะเหลือ buffer ไว้หน่อยนึงนะฮะจะได้ไม่เปลืองเงินมากนะฮะแต่เวลาใช้งานไปจริงๆพอใช้ไปมันก็อาจจะมีโอกาสที่ workload มันเพิ่มเยอะกว่าที่เราคาดการไว้ใช่ไหมฮะพอมันเพิ่มเยอะกว่าที่คาดการเราทำไงฮะเราก็ต้องทำเรื่องขอจัดซื้อเพิ่มใช่ไหมฮะซึ่งเร็วไหมฮะจะซื้อ IT หลายเดือนนะครับแล้วแต่จะกี่เดือนแต่ละองค์กรไม่เท่ากันนะฮะกว่าจะได้ของมาติดตั้งเพิ่ม capacity มาเพิ่มเจอ impact ไปแล้วนะฮะว่ามีการใช้งานมากกว่า capacity ที่มีอยู่นะฮะ impact เรื่อง performance user บทเรียบร้อยแล้วนะฮะ IT เดือดร้อนไปแล้วนะฮะพอเครื่องมาก็เข้าลูปเดิมใช่ไหมฮะมันก็ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะฮะบางที่ก็เลยอ่ะเอา workload ขนาดนี้จัดไปเลยซื้อมาเยอะๆเลยเผื่อใช้ไปเลย5ปีไม่เต็มนะใช้ไปเลย5ปีไม่เต็มแต่ว่าก็ไม่แน่อีกใช่ไหมฮะถ้าธุรกิจเกิดเติบโตดีก็เจอปัญหาเดิมนะฮะใช้ไปแล้วไม่พอก็ต้องซื้อเพิ่มแต่ก็ไม่ได้มาเร็วนะก็ impact อยู่ดีนะครับแถมช่วงแรกก่อนที่เวิร์กโหลดจะเยอะไอ้ตรงระบายเขียวๆตรงนี้ก็คือเงินที่จ่ายไปแล้วแต่ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับแล้วที่ผมว่าเดี๋ยวนี้ซีเรียสกว่าเรื่องเงินก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมการที่เราเอาระบบ IT มาตั้งแล้วไม่ใช้งานเนี่ยเราทำลายโลกเรามีส่วนทำลายโลกเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตฮาร์ดแวร์เลยนะการขุดแร่เอิร์ธต่างๆทำลายสิ่งแวดล้อมมากมายถ้าเราเอามาแล้วเราไม่ใช้มันยิ่งไปส่งเสริมการทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วพอซื้อมาแล้วตั้งไว้เปิดเครื่องไหมครับซื้อมาเราก็ต้องเปิดเครื่องใช่ไหมฮะเปิดเครื่องก็กินไฟแล้วใช่ไหมฮะกินไฟแต่ไม่ได้เอาไปใช้โอเปเรตอะไรไม่ได้ใช้ประมวลผลอะไรก็สูญเสียใช่ไหมฮะเปิดเครื่องแล้วกินไฟแล้วแอร์แล้วครับก็ต้องเปิดแอร์ให้เครื่องใช่ไหมฮะถึงแม้ไม่ได้ใช้งานก็คอนซูมพลังงานอีกใช่ไหมฮะก็เป็นการทำลายโลกอีกนะฮะซึ่งเราคงไม่สบายใจเนาะที่จะทำลายโลกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะมาใช้กรีนเล็กครับเอาตรงๆนะฮะมาใช้กรีนเล็กเราไม่ต้องซื้อเผื่อเยอะๆนะฮะไม่ต้องติดตั้งเผื่อเยอะแล้วไม่ใช้นะฮะเราก็ติดตั้งเผื่อประมาณนึงนะฮะให้พอสำหรับเวิร์กโหลดที่มันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะแต่เราจ่ายเงินค่าบริการตามจริงนะฮะไม่ได้เอามาเผื่อเยอะมากนะฮะจ่ายถ้าใช้จ่ายขั้นต่ำถ้าเวิร์กโหลดนั้นไม่ขึ้นไปอย่างที่คาดการไว้นะฮะอย่างเช่นคาดการไว้ว่าสโตรเรจจะใช้งาน80เทราไบต์อาจจะเพิ่มไปถึง100นะฮะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราก็จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่80เทราไบต์นะครับแล้วมีโควิดเข้ามามีฝีดาดลิงระบาดมีนู่นนั่นนี่ระบาดธุรกิจไม่ได้โตนะฮะ workload ไม่ได้เพิ่มไปอย่างที่คาดก็จ่ายค่าบริการเท่าที่ขั้นต่ำที่คุยกันนะฮะinfra resource ที่วางไว้ก็วางแค่เพียงพอนะฮะต่อการสำรองใช้งานระดับหนึ่งนะครับ
แล้วคนที่ดูระบบคนที่ดู capacity management ก็ใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำใช่ไหมครับไอ้วางไว้แค่นี้จะพอไหมเนี่ยเกิดมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นนะฮะเดือนหน้าจะใช้เยอะขึ้นจะพอไหมนะครับการเพิ่ม resource ของ Green Lake นะฮะแค่ทำ change request นะฮะไม่ได้ตั้งเรื่องจัดซื้อใหม่นะฮะแค่ทำ change request ว่าต้องการเพิ่ม capacity นะฮะเราก็เอาinfra มาติดตั้งเพิ่มให้อย่างรวดเร็วนะครับGreen Lake เป็นนโยบายหลักที่ HPE โฟกัสเลยนะครับเป็นนโยบายหลักเพราะฉะนั้นเวลาเข้ารายการผลิตได้ priority อันดับแรกนะฮะก็จะสามารถที่จะผลิตส่งมาให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับและถึงแม้จะไม่ได้ผลิตได้เร็วนะฮะเราก็มี tool ที่ช่วยในการ forecast นะฮะมี ASM นะ Account Support Manager ที่ช่วยในการทำ capacity management เขาจะเป็นคนคอยกระตุ้นเตือนท่านนะฮะถึงแม้ท่านอาจจะไม่มีเวลาหรือเผลอไม่ได้ดู capacity ก็จะมีคนคอยเตือนนะฮะมีระบบคอยเตือนนะครับเราก็จะเพิ่ม capacity ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ทำให้ไม่กระทบกับuser experience นะการใช้งานของ user ต่างๆนะฮะในส่วนของการจัดซื้อที่ผมบอกว่าทำแค่ change request แล้วก็จะซื้อได้รวดเร็วเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราจะมีตารางราคาให้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่ต้นสัญญาเราจะมีให้เลยนะฮะอย่างเซิร์ฟเวอร์นะฮะสเปคนี้คิดราคาตาม compute unit นะฮะหรือ virtual memory เนี่ยนะฮะกิกะไบต์ละกี่บาทต่อเดือนนะฮะแล้วถ้าใช้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นปริมาณการใช้ถ้าใช้อยู่ระหว่าง0ถึง 2,175 กิกะไบต์42บาทต่อกิกะไบต์ต่อเดือนถ้าใช้เยอะกว่านั้นนะฮะสมมุติใช้ 2,200 กิกะไบต์นะฮะก็จะตกอยู่ในเรนจ์นี้ใช่ไหมในแบนด์นี้ก็เหลือ40บาทต่อเดือนยกตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างนะแล้วใช้เยอะกว่านั้นราคาก็ถูกลงถูกลงนะฮะก็มีตารางแบบนี้ให้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเพราะงั้นเวลาจะเพิ่ม capacity ก็รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ต้องเสียเวลาต่อรองอะไรแล้วนะแค่โอเคคอนเฟิร์มว่าต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นเท่านี้เพิ่มได้เลยนะฮะ storage ก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะแยกตาม capacity ตามไม่ใช่ตามสเปคนะฮะของ storage ตาม config ของ storage นั้นๆ นะครับมีหลายตู้ก็จะมีบรรทัดแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ server ก็เหมือนกันถ้ามีหลายสเปคก็จะมีบรรทัดแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะให้ท่านเห็นราคาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีตารางบอกชัดเจนนะฮะว่าเราติดตั้งไว้เท่าไหร่นะฮะท่านจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 70% ของ 2,400 เป็นกี่หน่วยนะฮะหน่วยละกี่บาทนะฮะขั้นต่ำเดือนละกี่บาทนะฮะก็คือ42คูณ 1,680 นะฮะinvestment ถ้าไม่มีการเพิ่มจากนี้นะฮะสัญญาถ้าเป็น60เดือนก็เป็นเงินเท่านี้นะครับสัญญาเราจะเริ่มที่3ปีนะฮะเลือกได้นะฮะจะเซ็น3ปี4ปี5ปีนะฮะเลือกได้นะฮะมีรีพอร์ตนะฮะให้เห็นชัดเจนนะว่าแต่ละเดือนท่านใช้งานไปกี่หน่วยนะฮะกี่กิกะไบต์กี่เซิร์ฟเวอร์กี่เบลดกี่พอร์ตนะฮะก็จะมีรีพอร์ตให้นะฮะซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดนะฮะเรียกดูยังไงเรียกดูผ่าน Green Lake Central นะฮะตรงนี้ท่านใช้ได้ฟรีเลยนะฮะมาพร้อมกับHPE Green Lake Service นะครับเป็นพอร์ทัลที่ท่านใช้ manage capacity ตรงนี้ได้นะฮะซึ่งก็จะมี consumption analytic portal นะฮะหรือว่าหน้าจอที่สำหรับใช้ประเมิน forecast capacity ที่ใช้งานนะครับแล้วในการดู capacity ที่ใช้งานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ Green Lake Service ในส่วนของ infra ที่ท่านใช้ on premise อย่างเดียวนะฮะถ้าท่านใช้ public cloudนะฮะ AWS Microsoft Azure Public Google GCP นะฮะสามารถเอา account เหล่านั้นมาป้อนใส่ในพอร์ทัลตรงนี้แล้วท่านดู consumption ของ resource เหล่านั้นจากหน้าจอนี้ได้ด้วยฟรีไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะฮะส่วนของตัว consumption analytic portal เนี่ยคือให้ท่านดู consumption หรือ capacity ที่ท่าน utilize เนี่ยในทุกโลเคชันเลยนะฮะทั้งส่วนที่เป็น on premise ทั้งส่วนที่ on public cloud นะฮะใช้ได้ฟรีเลยนะครับก็จะ
จะ forecast ให้เห็นว่าที่ใช้ผ่านมาเป็นเท่าไหร่อนาคตจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับแล้วจุดที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าติดตั้ง capacity ไม่ต้องเยอะมากกว่า workload มากนักนะฮะเผื่อระดับหนึ่งพอนะฮะ บางท่านอาจจะกังวลว่าเราจะเติมทันไหมนะครับก็เรามีตัวเนี้ย forecast นะฮะมี AI ช่วย forecast ว่าด้วยการใช้งานปัจจุบันกับ resource ปัจจุบัน capacity จะไม่พอในอีกกี่เดือนข้างหน้านะอีกกี่เดือนจะเต็มนะฮะรู้ตัวล่วงหน้านะครับก็วางแผนเติมได้อย่างทันท่วงทีนะฮะอื่นๆนะฮะก็มีเรื่องของ cost analytic นะฮะก็ช่วยดูว่าcost ที่ค่าบริการที่ท่านใช้เป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับรวมไปถึงมี service เพิ่มที่สามารถที่จะ subscribe เพิ่มนะซื้อ service เพิ่มได้เรื่องของ continuous cost control นะครับดูcost ที่ใช้ในส่วนของPublic Cloud เนี่ยนะฮะสามารถที่จะดูได้นะฮะว่าใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะประหยัดเงินจากการใช้ Public Cloud เนี่ยประหยัดได้เท่าไหร่ไปทำยังไงนะฮะอันนี้เรามี Service ที่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบให้ได้นะฮะซื้อเพิ่มได้นะครับเรื่องของ Compliance นะฮะการใช้งาน Public Cloud อาจจะดู Compliance ลำบากนะเราก็มี Service ที่ Subscribe เพิ่มได้นะครับเข้าไปดูว่ามีอะไรที่ไม่คอมไพล์กับมาตรฐานที่ท่าน implement อยู่นะฮะมีตัวบอกเลยว่ามีจุดไหนไม่คอมไพล์คลิกเข้าไปดูก็มีรายละเอียดบอกว่าไม่คอมไพล์ยังไงนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะฮะมีรายละเอียดบอกนะครับหรือถ้า subscribe เรื่องของ private cloud on premise นะฮะก็จะมีระบบ automation ของ cloud นะฮะมาอยู่ใน Qualys Central นะฮะใช้งานได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของปริเล็กอ่ะตบท้ายตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับข้อคิดสำหรับการพิจารณาว่าจะใช้ Public Cloud หรือใช้ On-Premise นะครับมันก็มีPublic Cloud ก็มีข้อดีใช่ไหมฮะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับหลายแห่งก็กังวลเรื่อง Security เรื่อง Compliance นะฮะการไปใช้ Public Cloud ก็เหมือนเอาไปฝากไว้บนมือของคนอื่นนะฮะบางคนไม่สบายใจนะฮะแต่ถ้าใช้ On-Premise ใช้เป็น Qualys Service ก็ท่านคุมเองนะครับการ Run Application นะครับระบบที่ Public Cloud มีให้จะตอบโจทย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ Application ท่านเหมาะสมที่จะ Run บน Public Cloud หรือเปล่าต้องดูอีกทีนะฮะแต่ถ้าใช้ On-Premise ท่าน Design Infra ให้เหมาะเลยนะฮะ Infra ให้เหมาะกับ Application ที่ท่านต้องการใช้แล้ว Run ให้เต็มประสิทธิภาพได้เลยนะครับเรื่องของ bandwidth charge นะครับการเอา data ออกจาก public cloud ผ่านอินเทอร์เน็ตออกมาเสียเงินนะเสียเงินเพิ่มนะฮะซึ่งประเมินยากมากนะฮะหลายๆลูกค้าเลิกใช้ public cloud เพราะเจอ cost ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้อยู่ on premise ไม่มี cost ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราเองนะครับ service charge เพิ่มเติมนะถ้าเป็น HP Regulated Service ก็มีบอกชัดเจนว่าครอบคลุม service อะไรบ้างนะค่าบริการก็ฟิกตามนั้นนะครับแต่ถ้าใช้ Public Cloud ก็หลายท่านประสบปัญหานะครับเพราะว่าทุกเซอร์วิสที่ท่านเปิดขึ้นมาคิดเงินหมดนะฮะมันก็คำนวณลำบากเหมือนกันในทางปฏิบัตินะครับว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่เรื่อง latency นะฮะก็คุณณัฐทีก็ได้แชร์ตอนต้นไปแล้วนะครับว่าใช้ Public Cloud นะฮะมี latency ซึ่งบางกรณีอาจจะมากเกินกว่าแอปพลิเคชันรับได้ก็จะใช้งานไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าใช้ local network มันไม่มีประเด็นอยู่ละนะฮะPublic Cloud แต่ละเจ้าเขาก็อยากจะให้เราอยู่กับเขาอะนะฮะเขาก็อาจจะไม่ได้มี tools ที่อำนวยความสะดวกในการ manage หลายๆ cloud นะฮะให้ได้ง่ายนะครับแต่ว่า HP Qualys Service เราไม่ได้ปิดกั้นนะฮะท่านใช้ตรงไหนก็ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของท่านแล้วเรามี tool ช่วยในการบริหารนะฮะ resource ในทุกโลเคชันที่ท่านใช้งานนะฮะใช้งานได้สะดวกนะฮะ size ของ VM นะฮะขนาดของ virtual machine ที่ใช้นะฮะถ้าไปใช้ public cloud ก็ตาม catalog ใช่ไหมฮะเขามี catalog ไงต้องเลือกใช้ตามนั้นแต่ถ้าใช้บน infra ของเราเองเป็น HP Qualys ท่านอยากจะ provision VM size ไหนก็ตามสบายนะฮะเหมือนกับเวลาท่านซื้อเครื่องมาตั้งใช้งานเองนะฮะแบบเดียวกันนะครับเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้นะเลือกได้นะฮะ
ถ้าเป็น Green Lake ท่านก็เลือกว่า อยากจะเอาดิสประเภทไหน CPU เบอร์อะไร Memory เท่าไหร่ยังไงเลือกได้หมดทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าไปใช้ Public Cloud ก็อยู่ที่ว่าเขาจะจัดอะไรมาให้ท่านใช้นะครับเขาก็ว่ากันที่ SLA แล้วนะนะฮะเอาแฟร์ๆใช่ไหมฮะ Capacity Planning นะครับเรามีทั้ง Tools ทั้งทีมที่มาช่วยในการทำ Capacity Management ท่านเบาใจได้นะฮะท่านทำเองได้มี Tool ให้ไม่สะดวกทำเองหรือลืมยุ่งมากไม่มีเวลามาดูเรามีคนดูให้นะฮะก็ช่วยท่าน Manage ตรงนี้นะครับPublic Cloud ก็ต้องดูเอาเองใช่ไหมฮะหรือถ้าจะให้เขามาช่วย ก็ซื้อเซอร์วิสเขาเพิ่มนะฮะการอัปเดตซิสเต็มต่างๆนะครับถ้าเป็น On-Premise เครื่องเราดูแลเองเนี่ยเราอยากอัปเดตเมื่อไหร่ก็เรื่องของเราใช่ไหมฮะเราจะสเกจูไปอัปเดตเมื่อไหร่ก็เรื่องของเรานะฮะแต่ถ้าอยู่บน Public Cloud เขาจะอัปเดตเมื่อไหร่เขาก็บอกเราล่วงหน้าประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะแต่เท่าที่เคยได้ยินมาไม่นานนะครับไม่กี่วันแล้วเขาก็อัปเดตแล้วนะฮะแล้วพวก image ต่างๆที่เขามีให้ใช้สำหรับ provision VM ใช่ไหมฮะ schedule เขาอัปเดตเมื่อไหร่เขาอัปเดตเลยนะฮะเรา provision VM ขึ้นมาใหม่ก็ต้องเป็น image ใหม่แล้วนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่า run app เรามีปัญหาหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่ต้องตระหนักไว้ด้วยเอ้ยแก้วครับครับแก้วให้พี่เป็น host ใช่ไหมวันนี้พี่เป็น host ละคุณลาใจเย็นนะฮะโอเคก็ใช้ Relax Service มีได้ประโยชน์นะฮะก็เรื่องของเวลาในการ provision ในการ deploy project นะฮะความเสี่ยงลดลงนะฮะ cost ประหยัดลงนะฮะอันนี้คือเราศึกษาจากลูกค้าที่ใช้จริงนะครับก็ได้ประโยชน์ตามนี้นะครับแล้วเราทำมาไม่น้อยกว่า12ปีแล้วนะฮะลูกค้าใช้งานแล้วใช้ต่อนะฮะ 96% ใช้ต่อนะฮะสบายใจได้นะครับโอเคครับก็แน่นพอสมควรในส่วนของGreenLake Service ตรงนี้นะครับใช้เวลามาเยอะแล้วก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ GreenLake Service ถ้ามีคำถามอะไรก็ใส่ในช่อง Q&A หรือแชทเอาไว้ได้นะฮะในส่วนเนื้อหาของHP Greenlake ผมก็มีเท่านี้ครับผมค่ะพี่วิบูลได้ยินเสียงแก้วไหมคะค่ะได้ยินครับผมได้ยินต้องขออนุญาตค่ะมีข้อมูลที่สอบถามมาในช่อง Q&A นะคะขออนุญาตสอบถามพี่วิบูลนิดนึงค่ะคุณสุกลวัฒน์นะคะสอบถามมาค่ะว่าสัญญาต่ำสุดค่ะคืออยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่คะต่ำสุดมูลค่าเท่าไหร่จริงๆไม่ได้มีมูลค่าต่ำสุดนะครับก็คือแค่ต่ำสุด3ปีนะครับมูลค่าสัญญาไม่ได้มีขั้นต่ำนะครับก็ดูกันที่โซลูชันที่ต้องการใช้งานว่าโซลูชันมันมูลค่าเท่าไหร่ก็เอามาทำได้หมดครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มระหว่างสัญญาค่ะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากได้รับ PO ค่ะเราทำได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับไม่เกิน2สัปดาห์นะครับคือว่าอันนี้อาจขยายความเพิ่มนิดนึงคืออย่างที่เรียนว่าเรามีทำเรื่อง capacity management มี account support manager ที่คอยดูแลใกล้ชิดนะครับเพราะงั้นเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะฮะบางกรณีไม่ถึง1สัปดาห์ก็สามารถเพิ่มฮาร์ดแวร์ได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ารู้ล่วงหน้านะครับพอเซ็นปุ๊บก็แทบจะส่งของเลยอ๋อโอเคค่ะมีไลเซนส์บริการหรือทางองค์กรต้องเตรียมเองคะไลเซนส์ส่วนใหญ่เรามีบริการรวมอยู่ในเซอร์วิสตรงนี้นะฮะอย่างเช่น VMware Windows หรือซอฟต์แวร์แบ็กอัพต่างๆอย่าง Veeam Cohesity Commvault อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมีเรามี include ในโซลูชันให้ได้เลยครับค่ะคำถามสุดท้ายในช่วงนี้นะคะสอบถามมาค่ะจากคุณนิสานาถนะคะถ้าแก้วอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะคะสอบถามมาว่าดาวไซส์หลังสัญญาได้หรือไม่ค่ะดาวไซส์หลังสัญญาผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกหรือเปล่าอาจจะหมายถึงเซ็นสัญญาไปแล้วลดขนาดอินฟราได้หรือเปล่านะฮะก็เราจะใช้คอนเซปต์ของการสเกลในช่วง variable ที่เรามีให้นะครับก็คืออย่างเช่นติดตั้ง100 TB
นะฮะ storage 100 terabyte ขั้นต่ำอาจจะอยู่ที่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะใช้เยอะหรือเปล่าอาจจะทำขั้นต่ำไว้น้อยหน่อยอาจจะ60 terabyte นะฮะแล้วก็ scale อยู่ในช่วง60ถึง100 terabyte นะฮะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ส่วนของ60กับ100ตรงนี้ที่วางไว้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ลดไปจากนี้ครับค่ะโอเคงั้นขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณประพันธ์นะคะสอบถามมาค่ะว่าขนาดเนื้อที่จัดเก็บคิดเฉพาะข้อมูลลูกค้าหรือคิด OS ของระบบด้วยคะในเทคโนโลยี storage นะครับเราก็จะคิดตาม usable storage ที่มีให้ใช้งานนะฮะว่าซึ่งมันจะตัด overhead ออกแล้วนะฮะจะเหลือแต่ usable storage ที่ลูกค้าใช้ได้จะเอาตรงนั้นมาคิดเงินนะฮะโอเคค่ะก็คำถามในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำตอบในข้อไหนของคุณวิบูลย์นะคะถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งเข้ามาที่ช่องแชทกับช่อง Q&A ได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ทางพี่วิบูลย์นะคะได้โชว์ตัวของเทสไลฟ์จบนะคะแก้วก็จะเอามาถามตอบกับทุกท่านสดๆอย่างเช่นตอนนี้ค่ะพี่วิบูลย์ค่ะตอนนี้พี่วิบูลย์จะมีเทสไลฟ์ให้เราโชว์ให้เราชมถูกมั้ยคะใช่ครับค่ะนั้นเรียนเชิญค่ะมาแล้วสกรีนขึ้นแล้วไหมครับสกรีนขึ้นชัดเจนค่ะโอเคครับก็ตัวเทสไดรฟ์ตรงนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปทดลองขับได้นะครับมันไม่ใช่เดโมไม่ใช่พรีเซนเทชันนะครับแต่เป็นเทสไดรฟ์นะฮะตรงตัวเลยเหมือนเราไปโชว์รูมรถยนต์เราไปทดลองขับรถยนต์จริงๆนะครับตัวเทสไดรฟ์นี้ก็คือเป็นอินฟราจริงๆที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปทดลองใช้งานได้จริงๆนะฮะไม่ใช่ไปคลิกดูตามสคริปต์อย่างเดียวนะฮะคือสามารถที่จะแหกสคริปต์ได้ด้วยนะฮะทดลองบนอินฟราที่เรามีให้ทดลองใช้นะฮะนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้า subscribe ใช้งานจริงๆเนี่ยอุ้ยแมวสักครู่นะฮะผมอาจจะเปิดเซสชันค้างไว้นานเกินขออนุญาตหน้าจอเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ใหม่ดีกว่าตอนนี้เห็นหน้าจอพี่หมูชัดเจนค่ะครับอุ้ยขออภัยด้วยฮะงั้นผมต้องขออนุญาตเป็นเดโมแห้งดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านนะฮะแหมหน้าแตกนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวหลังรายการก็ลองเข้าไปใช้กันเองได้นะฮะเข้าไปที่hpe.com/greenlake นะครับแล้วก็จะมี test drive นะฮะสครอลไปด้านล่างของเพจนะฮะจะมีเทสไดรฟ์ตรงนี้นะฮะสามารถที่เข้าไป create account แล้วทดลองใช้ได้นะครับอย่างนั้นตอนนี้ขออนุญาตเป็นเดโมแห้งของ GreenLake Central ตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องของพอร์ทัลของ GreenLake Central นะอันนี้ลูกค้าก็เข้าไปทดลองสครอลดูเดโมได้นะฮะตัว interactive demo นะฮะก็จะเป็นตัวที่ให้เราทดลองทำได้นะครับพอเข้ามา อย่างตัวเนี้ยผมให้ดู GreenLake Central นะครับก็เข้ามาเราก็คลิก log in นะฮะก็คลิก next นะฮะแล้วก็เลือก GreenLake Central demo นะฮะก็จะมีหน้าตาของแดชบอร์ดอันนี้หน้าตาจะเหมือนของจริงเลยนะฮะที่ถ้าท่าน subscribe ใช้งาน GreenLake Service นะฮะที่เป็น on premise infra นะฮะมันก็จะโชว์ว่า
infrastructure ที่ท่านใช้อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยภายใต้ Green Lake เนี่ยใช้ค่าบริการนะครับเท่าไหร่บ้างในแต่ละส่วนนะฮะจะมี resource แต่ละส่วนแสดงให้เห็นนะครับเนี่ยฮะอย่างเนี้ย Amazon Elastic Compute Cloud ก็เอาเข้ามาดูจากหน้าจอนี้ได้นะฮะอันนี้ฟรีนะฮะมาพร้อมเซอร์วิสเลยนะฮะท่านมี account ของ AWS ก็เอามาบันเดิลใส่เข้าไปได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของ capacity planning นะฮะท่านใช้อะไรไปเท่าไหร่นะฮะมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็จะมีเป็นกราฟให้ดูนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายนะฮะมองในมุมอันนี้มองในมุม capacity นะฮะอันกลางนี้มองในมุม capacity อันขวามองในมุมของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งCIO CFO ก็อาจจะชอบนะมาดูในเชิงของค่าใช้จ่ายนะฮะว่าอยู่ในบัดเจ็ตไหมเกินบัดเจ็ตไหมอะไรนี้นะฮะถ้าท่านคลิกดีเทลเข้าไปดูนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดของรีพอร์ตให้ดูนะฮะว่าใช้งานไปเท่าไหร่นะครับใช้งานอะไรนะฮะเท่าไหร่นะปริมาณเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับถ้ามีหลายระบบก็สามารถที่จะเลือกนะตามระบบได้นะฮะตาม account ได้นะครับเลือกดูได้ว่าจะดูของเดือนไหนนะฮะตั้งแต่ต้นสัญญาสามารถย้อนไปดูได้หมดเลยนะฮะตั้งแต่ต้นสัญญาเลยเลือกดูตามหน่วยในการคิดเงินนะครับอย่างนี้ที่คิดตาม VMS a service เนี่ยคิดตาม compute unit นะก็จะมีบอกนะครับว่าติดตั้งไว้เท่าไหร่นะครับต้องการใช้งานเท่าไหร่ commit ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่นะฮะก็จะมีแบบเนี้ยให้ดูนะฮะเวลาใช้บริการจริงๆก็จะมีรายละเอียดให้ดูนะครับหรือว่าเราอยากจะเข้าไปดูในส่วนนี้แล้วปรับเปลี่ยนนะฮะว่าอยากจะไม่ดูตาม product นะฮะอยากจะดูตาม provider ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็ปรับเปลี่ยนให้นะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายๆส่วนนะครับสามารถที่จะเข้าไปทดลองดูได้นะฮะอย่างเรื่องของ compliance เนี้ยก็เข้าไปดูได้นะครับว่ามีหน้าตาของ report เป็นยังไงนะฮะในส่วนของ compliance อย่างเงี้ยนะฮะจะมีบอกใน resource ที่อยู่ on public cloud ที่ท่านใช้มีตัวไหนที่ไม่ comply กับ standard บ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะดูได้นะฮะว่าตัวไหนไม่คอมไพล์ไม่คอมไพล์ยังไงนะฮะก็จะมีรายละเอียดบอกนะฮะเลือกกลุ่มได้นะฮะว่าจะดูตามอะไรนะฮะดูตาม account หรือดูตาม provider นะฮะ AWS Microsoft Azure อย่างเงี้ยนะฮะสามารถเลือกได้นะฮะอย่างเคสนี้บอกมีไม่คอมไพล์อยู่153ข้อกำหนดนะฮะเข้าไปดูก็จะมีบอกเลยนะฮะว่าไม่คอมไพล์ยังไงนะฮะรายละเอียดของการไม่คอมไพล์แล้วคลิกเข้าไปอีกก็จะมีบอกรายละเอียดอีกว่าเราทำยังไงถึงจะคอมไพล์นะฮะประมาณนี้นะครับสามารถเข้าไปทดลองเองได้นะเข้าไปที่ตาม URL นี้เลยก็ได้นะฮะ crelec.hpe.comนะฮะ slash ยังไม่ต้อง USEN ก็ได้นะฮะ hpe.com/greenlake นะฮะเข้าไปหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปไล่ดูในหน้านั้นนะฮะจะมีหลายอย่างให้ทดลองใช้งานดูได้นะครับนะฮะลงไปที่ Greenlake Test Drive นี่คือเป็นทดลองขับเลยนะฮะทดลองใช้จริงโอเคครับก็ในส่วนของGreenlake Test Drive นะฮะก็ประมาณนี้ครับขออภัยที่เข้าเน็ตเวิร์กไม่ได้ไม่แน่ใจมีปัญหาอะไรนะครับอ
ิดว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าtest drive นะคะไม่แก้วขออนุญาตรบกวนสอบถามพี่หมูเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้อยากจะเข้าไปเทสด้วยตัวเองสามารถทำได้ไหมคะทำได้ครับเข้าไปที่หน้าเมื่อกี้นะฮะถ้าเข้าไปที่ hpe.com/greenlake นะครับแล้วก็ลงมาที่ล่างสุดเนี่ยฮะก็ถ้ายังไม่มี account hpe ก็ create account นะแล้วก็เข้าไปได้แล้วดูเหมือนตอนนี้จะเข้าได้เราด้วยเนี่ยจะบอกว่าความจริงแล้วคือเมื่อกี้ไม่ใช่พี่หมูคนเดียวค่ะที่อินเทอร์เน็ตล่มค่ะแก้วก็อินเทอร์เน็ตล่มไปเหมือนกันนี่ที่หน้าจอเราสวิฟไปสวิฟมานั่นเพราะว่าแก้วอินเทอร์เน็ตล่มนั่นเองก็เลยเกิดเหตุขึ้นนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงทางทีมงานนะคะหลังจากงานนี้นะคะก็จะขออนุญาตจัดส่งตัวของข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปทดลองด้วยตัวท่านเองนะคะตอนไหนหรือว่าตอนนี้พี่หมูอยากจะโชว์คร่าวๆให้เอานิดนึงก็ได้ครับกิจกรรมดูไหมคะค่ะเรียนเชิญค่ะครับนะฮะอย่างถ้าเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับโชว์แบ็กนะฮะคือพอเราใช้ GreenLake เนี่ยเราสามารถที่จะดูค่าใช้จ่ายตามแผนกตามหน่วยงานได้นะฮะก็ฟรีนะฮะอันนี้ฟรีถ้าใช้ GreenLake Service เนี่ยสามารถที่จะทำรีพอร์ตโชว์แบ็กได้นะว่าแผนกไหนใช้งานไปเท่าไหร่นะโดยใช้วิธีแท็กนะฮะแท็ก service resource เนี่ยนะฮะใช้วิธีแท็ก VM instance อย่างเงี้ยนะฮะว่า VM ตัวนี้เป็นของแผนกไหน VM ตัวนี้เป็นของแผนกไหนนะครับก็จะทำให้เราแจกแจงคอสได้ว่าแผนกนั้นใช้service ไปกี่บาทนะครับซึ่งตัว test drive ตรงนี้นะฮะถ้ามี2จอนะฮะถ้าตอนเล่นมีหน้าจอคอมพิวเตอร์2จอก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะมีคำแนะนำขั้นตอนอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วตัวแอคชั่นที่ให้เราลงมือทำเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยผม start test drive ขึ้นมามันก็จะเตรียม environment ขึ้นมาให้นะฮะอันนี้คือไปสร้าง environment ใน lab ของ HPE จริงๆเลยนะฮะเขาก็จะไป provision resource จากฮาร์ดแวร์ที่ HPE ทำเป็น lab เอาไว้นะฮะสร้าง environment ขึ้นมาให้ลูกค้าทดลองใช้งานได้นะฮะใน environment ของตัวเองนะครับนะฮะอย่างอันเนี้ยก็ที่เรียนนะครับก็คือเราจะไปแท็ก resource ว่ามีแท็กชื่ออะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นหน้าของ instruction นะฮะจะมีทีละขั้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูในส่วนของ all track cost นะฮะ all tracked cost เนี่ยว่าทำงานยังไงนะครับเราก็ launch นะฮะ launch ตัว HPE GreenLake นะครับก็จะมี environment ขึ้นมานะฮะตัวนี้พอดีผมเป็นพนักงานก็จะมีหลาย environment แต่ถ้าลูกค้าทั่วไปเข้าใจว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะน่าจะมีขึ้นมาอันเดียวแหละนะฮะมันก็จะเอาหน้าจอของ GreenLake Central ขึ้นมาให้เราลงมือทำนะฮะถ้ามี2จอเนี่ยก็ใส่หน้าไปดูได้นะข้อแนะนำอยู่ฝั่งนี้ที่ลงมืออยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยฮะรีพอร์ตของจริงเลยนะฮะเลื่อนเมาส์ไปก็จะมีบอกว่าเดือนไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็น environment จริงนะฮะที่อยู่ใน lab นะฮะทีนี้ผมมีจอเดียวผมก็จะสวิชไปสวิชมานะฮะขั้นตอนแรกทำอะไรเขาจะมีคำแนะนำบอกนะฮะว่าให้กดตรงไหนบ้างนะฮะอย่างตอนนี้จะเป็นเรื่องของการสร้าง custom report สำหรับ showback นะฮะก็จะมีบอกว่าให้กดตรงคำว่า report นะฮะกดคำว่า action กดคำว่า create นะฮะกดคำว่าบวก fill นะฮะเดี๋ยวดูกันว่าผมจะมีความจำดีขนาดไหนนะฮะนะฮะผมก็สวิชมานะจอนี้อันแรกเราให้กดลืมแล้วครับ แดชบอร์ดก่อนเนาะแดชบอร์ดแดชบอร์ดก่อน
อันนี้คือแดชบอร์ดเนาะเดี๋ยวนะฮะหน้าแตกเลยหรือเปล่า Launch Consumption Analytics มันควรจะขึ้นหน้านี้แล้วคิดว่าน่าจะต้องเป็นดีเทลแน่เลยแววดีครับน่าจะใกล้เคียงเนาะประมาณอย่างนี้นะฮะมีคำว่า report ไหมมีคำว่า report นะฮะreport นะครับแล้วก็มา action ใช่ไหมฮะมา create นี่นะฮะบวก fill แล้วก็ add fill นะฮะจำไม่ได้ก็มาดูได้นะฮะเนี่ยพอถึงขั้นบวก fill แล้วนะฮะ add business unit นะฮะ add business unit ก็พิมพ์เข้าไปนะฮะก็จะเอา business unit เข้ามานะฮะแล้ว apply and add more นะครับผมคลิก next ไปก่อนเลยแล้วกัน apply and add more นะฮะแล้วให้ add อะไรให้ add cost นะฮะอาจจะงงหน่อยนะครับผมสลับ2แท็บ cost center นะครับและ apply and add more นะฮะก็เลือก cost center อยู่ตรงนี้พอดี apply and add more นะครับแล้วก็เลือกตาม location นะครับ location คลิก next ไว้เลยเลือก location ปุ๊บ location เฉยๆนะฮะแล้วก็ apply and add more นะฮะแล้วก็ add cost report แล้ว apply add costแล้วก็ apply อันนี้เป็น report ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็ดูไม่ง่ายเท่าไหร่นะฮะเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราไป edit report นะตาม business unit นะฮะให้กรุ๊ปตาม business unit นะฮะใช่ไหมอ่ะไปถูกนะฮะตัวนี้แล้ว group by business unit group by business unit อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับกลับไปดูอีกดู previous 7 day next okay. 7 day นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนกนะฮะตามแผนกนะฮะว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะฮะใน7วันที่ผ่านมานะฮะเราก็เซฟใช่ไหมฮะแล้วก็ไปให้ตั้งชื่อหน่อยนะครับอุ๊บอ๋อผมเคยลองเล่นแล้วเราสร้างรีพอร์ตเสร็จที่สำคัญเราจะทำเป็นชาร์ตนะฮะเราจะลองทำเป็นชาร์ตเราก็เข้าไปแอคชั่นเอดิตนะฮะแล้วก็ชาร์ตแอคชั่นเอดิตนะฮะแล้วก็บวกชาร์ตนะสร้างชาร์ตนะฮะชาร์ตไหนเอาเป็นบาร์ชาร์ตนะครับแล้วก็ apply add more bar chartต้องตั้งไตเติลด้วยสินะนะบาร์ชาร์ตแล้วก็เอาโลเคชันบ้างนะเปลี่ยนเป็นโลเคชันบ้างเมื่อกี้ business unit ใช่ไหมอันนี้โลเคชันแล้วก็ตั้งชื่ขอให้ apply เนาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เซฟตอนนี้มีชาร์จ2ตัวแล้วนะฮะแล้วก็เซฟพอเซฟเสร็จแล้วเราก็มาตั้งสร้างแดชบอร์ด
นะอย่างที่เราชอบนะฮะถ้าเราสร้างชาร์ตอย่างอื่นเพิ่มอีกเราก็สามารถที่จะเอามาประกอบร่างกันเป็นแดชบอร์ดอย่างที่เราต้องการได้นะฮะแดชบอร์ดไปที่แดชบอร์ดเนาะถ้ายังไม่เคยสร้างก็เข้า create นะครับแล้วก็ไปสร้างแล้วก็เลือกชาร์ตที่เราสร้างไว้เอามาใส่ในนี้นะครับสมมติผมลอง edit นะฮะถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็บวกคาร์ดเข้าไปนะก็จะมีชาร์ตอื่นๆเพิ่มอีกแล้วก็จับโยกได้นะอยากจะให้อะไรอยู่ตรงไหนนะถ้ามีหลายๆอันก็ใส่เข้าไปหลายๆอันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการสร้างแดชบอร์ดที่เวลาเราอยากจะดูข้อมูลเร็วๆเราก็เข้ามาที่แดชบอร์ดตรงนี้เราก็จะเห็นข้อมูลทุกอย่างที่เราอยากดูนะครับอยู่ในนี้นะฮะใช้งานได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมเลือกมาทดลองทำให้ดูนะฮะก็ลองเข้าไปเล่นดูนะฮะมีตอนที่เข้าหน้าจอแรกเมื่อกี้ที่จะเห็นว่ามีคลาสอยู่หลายๆคลาสให้เลือกทดลองใช้งานดูนะครับ private cloud อะไรเงี้ย ก็มีหลายอย่างให้ทดลองใช้จริงได้นะครับจะได้เห็นประสบการณ์ว่าถ้าใช้ HP GreenLake Service แล้วเนี่ยเข้ามาใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถเห็นของจริงได้เลยนะฮะซึ่งอันนี้เราเรียกว่า advanced กว่าทุกเจ้าในตลาดนะครับคุยได้เต็มปากเลยครับครับผมก็ในส่วนของtest drive ผมก็มีแชร์ประมาณนี้ครับผมค่ะค่ะยินดีกับพี่หมูนะคะวันนี้ได้โชว์เทสไดฟ์แบบเต็มรูปแบบเมื่อสักครู่อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ความผิดพี่หมูเลยค่ะเป็นความผิดของอินเทอร์เน็ตเพราะแก้วก็เจอเหมือนกันนะคะปัญหานี้ค่ะแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามนะคะก่อนตอนนี้ค่ะก็อาจจะมีคำถามนะคะที่อยู่ในช่อง Q&A นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราให้สปีกเกอร์เราพักสักครู่หนึ่งนะคะเรามาสนุกกับกิจกรรมนะคะที่ทาง Fujitsu HPE แล้วก็ SIS นะคะได้เตรียมไว้ให้ทุกท่านนะคะสำหรับตัวของกิจกรรมแรกนะคะอ๋อแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของกิจกรรมที่เราจะมาร่วมลุ้น Lucky Draw กันนะคะขออนุญาตให้ทีมงานนะคะขึ้น QR Code Survey ให้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทุกท่านได้ทำแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่ก้าวเรียนแจ้งค่ะเรามีของที่ระลึกนะคะเป็น Grab Food Voucher มูลค่า200บาทนะคะส่งให้กับทุกท่านนะคะทางอีเมลค่ะหลังจากจบงานภายใน1อาทิตย์นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะในครั้งหน้าท่านอยากฟังข้อมูลดีๆอะไรจากทาง Fujitsu นะคะหรือว่าทาง HPE หรือทาง SIS นะคะสามารถที่จะแจ้งเข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์ของทางSurvey Formของเราได้เลยค่ะ